สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยนะครับวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนรายการรู้เขารู้เราเป็นเรื่องต่างประเทศแน่นอนที่สุดครับผมจะต้องพูดถึงมาเลเซียกับฟุตบอลโลกแต่ว่าจะพูดถึงฟุตบอลโลกในอีกมุมหนึ่งนะครับที่ขาดหายไปในประเทศไทยเพราะว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆแมตช์สำคัญสำคัญที่สะเทือนทั้งโลกนี้ไอ้ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงไอ้ที่พูดกันอยู่นั้นผมไม่มาพูดแล้วครับว่าทำไมต้องใช้เงินเท่านั้นในการที่จะได้ดูฟุตบอลฟรีอันนั้นมันเก่าไปแล้วส่วนใครจะชนะใครเท่าไหร่ท่านไปดูเองท่านติดตามดีได้ดีกว่าผมหัวข้อวันนี้จึงเป็นเรื่องที่จะคุยกับท่านนั้นคือเดี๋ยวครับเจ้าใหญ่พองามทำประชาธิปไตยเดินหน้ากีฬาต้านเผด็จการอิหร่านพอบอกหัวข้อเรื่องเห็นท่านเห็นรูปท่านก็พอรู้แล้วว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเจ้าไหนใหญ่พองามแล้วเจ้าไหนใหญ่ไม่พองามเดี๋ยวคุยกันได้เรามาดูว่าวันนี้ประเด็นแรกที่จะคุยกับท่านก็คือเรื่องมาเลเซียเจ้าในมาเลเซียเขาใหญ่พองามยังไงแล้วทำให้การเมืองมาเลเซียที่กำลังเจอวิกฤตอย่างหนักไม่น็อกครับไม่ต้องรัฐประหารนะครับผมเลยตั้งคำถามอย่างนี้กันแล้วกันว่าผมประเมินว่าบางท่านอาจจะรู้เรื่องการเมืองมาเลเซียแล้วที่ล่าสุดอัลวาอิบราฮิมได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ถูกทุบถูกตีซะจนโอ้โหทำให้นึกถึงท่านทักษิณจริงๆครับหลังจากถูกทุบถูกตีอย่างหนักแล้วเนี่ยอัลวากลับมาแล้วผมตั้งคำถามไว้คุยกับท่านวันนี้นะครับว่าทำไมเจ้ามาเลใช้อำนาจพองามทำประชาธิปไตยเดินหน้าได้ปัจจัยสำคัญคืออะไรวันนี้คำถามโพลนี้ไม่ได้ถามว่าบวกหรือลบใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นคำถามโพลที่ผมเคยคุยกับท่านเรื่องเจ้าโดยเฉพาะเจ้ามาเลเซียที่เข้าไปแทรกแซงการเมืองในมาเลเซียในพอสมควรเที่ยวครับใน5ปีที่ผ่านมานี่เจ้ามาเลเล่นบทนี้ไม่ใช่น้อยไม่รู้ว่าการเมืองมันป่วนเพราะเจ้าหรือว่ามันป่วนก่อนแล้วก็เจ้าเข้ามาจัดการให้มันดีเดี๋ยวท่านฟังดูก็แล้วกันทำไมเจ้ามาเลใช้อำนาจพองามทำประชาธิปไตยเดินหน้าได้ปัจจัยสำคัญคือ 1. เจ้าเขาไม่เคยสั่งทำรัฐประหาร 2. เจ้าเขาไม่ได้มีอำนาจตลอดชีวิตเหมือนเจ้าเรา 3. ถูกทุกข้อครับทั้งข้อ1ข้อ2ท่านมีความเห็นแยกก็ได้หรือว่าความเห็นรวมก็ได้นะครับวันนี้ไม่มีความเห็น yes or no นะแต่ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผมคุยกับท่านมาแล้วมาดูผลโพลคราวที่แล้วเมื่ อวันเสาร์นะครับเป็นโพลที่ถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของมาเฟียจีนคำถามว่ามาเฟียจีนส่งกล้วยช่วยรัฐบาลผ่านธรรมนัตเ
ยุทธต้องรับผิดชอบด้วยไหมในสุไรทีวีมีผู้ร่วมลงคะแนนโพล 4,835 ท่านนะครับบอกว่าประยุทธ์ต้องรับผิดโดยตรง 95% อันที่2ไม่ต้องรับผิด 5% ในสุดในแฟนคลับ 97-3 ครับแม่ในสุดในแฟนคลับนี่มีความมั่นคงมากนะครับแสดงว่าความเห็นในดัชนีชี้วัดในสุดในทีวีนี่ยังมีความต่างกันมากกว่าบางประเด็นอย่างนี้นะครับเอาละครับไม่เป็นไรครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดโพลและก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เวลาออกอากาศสดๆอย่างนี้ท่านช่วยซื้อซุปเปอร์แชทหรือว่าซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท่านเห็นนะครับมุมล่างขวาในมือถือของท่านเนี่ยมันมีรูปธนบัตรนั่นน่ะถ้าท่านกดปั๊บท่านจะช่วยสถานีได้ทันทีไม่ว่าจะช่วยโดยจ่ายเป็นครั้งโดยซื้อซุปเปอร์แชทหรือว่าซื้อซุปเปอร์สติ๊กเกอร์หรือเป็นสมาชิก VIP VVIP หรือซุปเปอร์ VIP นะครับขอบพระคุณท่านด้วยตอนนี้เมื่อวันเสาร์เราทำคลิปไปแล้วอย่างที่ผมเรียนท่านครับเราใช้ความระมัดระวังด้วยถ้อยคำภาษาที่เราพอรู้กฎเกณฑ์ของ YouTube ที่เขาเข้มงวดเขาเปิดโอกาสให้เสรีภาพแก่การนำเสนอความเห็นแต่ว่าคำหยาบหรือว่าคำส่อเสียดยุยงหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรเหล่านี้อันนี้เขาจะเข้มงวดแต่เรื่องกษัตริย์เขาไม่เข้มงวดครับก็ขอบพระคุณ YouTube เขานะฮะปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์นี้แหมทำได้ผมทำคะแนนได้ดีครับผ่านหมดตอนที่หนึ่งนี่ตัดตอนให้ท่านดูเพื่อความสะดวกนะครับจับตู้เห่าสาวถึงธรรมนัสยุทธกระอักเลือดกล้วยครับยุทธกระอักเลือดกล้วยตอนที่สองตู่ยัดคดียิ่งรักยิ่งยัดยิ่งประจานไทยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมก็วิเคราะห์ให้ท่านเห็นโดยมีเนื้อความต่างๆตอนที่สามอันนี้พิเศษครับไม่มีในประเทศไทยแน่นอนวังเกลียดตัวกินไข่เกลียดประชาธิปไตยแอบไปอเมริกาในขณะที่ต้อนรับสีจิ้นผิงอยู่นี่ก็ส่งองค์พาไปฝึกทหารกินแบเล่ที่อเมริกาสาระเป็นยังไงท่านไปเปิดดูกันเองอีกทีนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเอาละครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของเจ้าใช้อำนาจพองามจะทำให้ประชาธิปไตยเดินหน้านี่เป็นข้อสันนิษฐานที่เราคิดกันอยู่เหมือนกันว่าเจ้าไทยจะใช้อำนาจขนาดไหนในการเลือกตั้งครั้งหน้าดูปกที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้ที่ผมตั้งเรื่องไว้คือเรื่องของเจ้าใหญ่พองามทำประชาธิปไตยเดินหน้าคือเจ้ามาเลเซียเป็นที่รู้กันนะครับว่าในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานี้ในมาเลเซียนี้เกิดความปั่นป่วนอย่างหนักตั้งแต่ปี2018 19 20 21 224ปีกว่ามาเนี้ย4ปีกว่ามานี้ปั่นป่วนมากเปลี่ยนนายกกัน4คนครับคล้ายๆวิกฤตของไทยที่มีการก่อจราจลมีการรัฐประหารตอนรัฐประหารปี2549นั้นของเรานี่แค่ปีเดียวนะครับนายก 3-4 คน
มาเลย์ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับวันนี้เราได้ทราบข่าวเรื่องอัลวาอิบราฮิมได้เป็นนายกรัฐมนตรีภาพนี้ที่ให้ท่านดูนั้นคือยังดิเปอร์ตวนอากงคือชื่อกษัตริย์เขาเรียกตำแหน่งกษัตริย์นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในภาษามาเลเขาเรียกยังดิเปอร์ตวนอากงนะครับของมาเลเซียอีกคนหนึ่งคืออัลวาอิบราฮิมกษัตริย์คนนี้ที่ผมพูดถึงหลายครั้งและวันนี้จะต้องมีคอมเมนต์อีกนะครับก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะเนี่ยนะภาษาเนี่ยเขาเรียกยังดิเปอร์ตวนอากงนะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆก็ให้ท่านดูรูปเต็มๆนะครับกษัตริย์ต้องแต่งชุดลิเกอย่างเงี้ยถึงจะศักดิ์สิทธิ์วันนี้ที่ผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็นการใช้เจ้าของมาเลเซียนี่ใหญ่พองามคือไม่ทำเกินไปกว่านั้นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็เล่นเสียจนป่วนวันนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะยังดิเปอร์คุณอัลวาอิบราฮิมได้เป็นนายกคนที่10ก็ใช่ครับจบแค่นี้แต่ถ้าเราพูดแค่นี้มันก็ไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะได้รับบทเรียนว่าเป็นยังไงเพราะว่ามาเลเซียนี่เขามีกษัตริย์เหมือนไทยเพียงแต่กษัตริย์เขามี9รัฐแล้วเวียนกันจึงไม่มีกษัตริย์คนใดคนหนึ่งเป็นกษัตริย์ตลอดชีวิต5ปีเปลี่ยนที5ปีเปลี่ยนที่อำนาจของกษัตริย์ก็ไม่เด็ดขาดไม่สมบูรณ์แต่ของไทยเรานี่คือความแตกต่างคือเป็นแล้วเป็นตลอดชีวิตเลยแล้วเรายังมีรัฐธรรมนูญที่กลายเป็นรัฐธรรมนูญไปแล้วเนี่ยนะฮะเพราะมีศาลคือตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับถามว่าทำไมไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็มันแค่กระดาษประชาชนก็ยังไม่ได้ลุกขึ้นมาปกป้องรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ดังนั้นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่ทำรัฐประหารและกษัตริย์ที่แต่งตั้งคณะรัฐประหารได้นี้จึงเหนือกว่ารัฐธรรมนูญแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมจะคุยกับท่านว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียเขาก็ยุ่งเหมือนกันแต่เพราะว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายเขาเป็นกฎหมายแม้ว่าตัวกษัตริย์นั้นจะพยายามจะเบี่ยงเบนแต่ว่ามันไปไม่ได้อันว่าอิบราฮิมซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีอนาคตรุ่งโรจน์ในอดีตแต่แล้วก็ตกระกำลำบากถูกจับติดคุกติดตารางในข้อหาที่แปลกประหลาดที่สุดคือเป็นตุ๊ดโทษตุ๊ดนี่นะหนักกว่าโทษคอร์รัปชันอีกนะครับสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านเพื่อเราจะให้เห็นกระบวนการการจัดการของเขานี่แหละเพื่อที่จะมาเป็นบทเรียนในประเทศไทยว่าในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าที่หลายคนก็วิตกกังวลว่าจะมีการรัฐประหารประยุทธ์จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมเชื่อว่าไม่ขณะนี้นะฮะที่มีข้อมูลข่าวสารแต่เราบอกไม่มีรัฐประหารเลยนั้นไม่ได้ในประเทศไทยแต่ที่ว่าไม่ก็คือผมมองว่ากษัตริย์ไทยนั้นเขายังมองเห็นช่องทางว่ามันจะเดินต่อไปได้ถ้าถามบอกว่าทำไมได้ยุติแล้วเขาจะยอมหรือผมเชื่อว่าเขามีวิธีคิดมากกว่านั้นแต่เราก็มาดูว่าของเราเนี่ยนอกจากรัฐธรรมนูญขี้โกงแล้วเนี่ยมีสว250แล้วเนี่ยนะครับยังมีองค์กรอิสระขี้โกงให้อีกกกต.ปปช.โอ้โหสองอย่างนี้กษัตริย์ก็เหลือกินแล้วครับในประเทศไทยเขาไม่ต้องไปวิตกว่าทำรัฐประหารหรอก
ไอ้นี่แล้วมันยิ่งกว่ารัฐประหารแล้วถ้ามีปัญหาจริงๆเขามีศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ตีความจึงอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและเป็นศาลตามสั่งผมถึงบอกว่าจริงๆศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ตีความครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งความลงไปว่าให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ดังนั้นเราถึงได้เห็นการเป๋เฉฉายของศาลรัฐธรรมนูญตีความมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งรัฐธรรมนูญจึงไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์ฮะศาลรัฐธรรมนูญศักดิ์สิทธิ์กว่าแล้วใครตั้งศาลรัฐธรรมนูญฮะคนที่คุมศาลรัฐธรรมนูญน่ะเจ้าอย่างนี้นี่ผมว่าถ้ายังจะต้องรัฐประหารอีกผมก็ปวดศีรษะแล้วครับแสดงว่าไม่มีฝีมือจริงมาดูการเมืองมาเลเซียสิครับเขาไม่ได้มีอะไรมีอำนาจมากขนาดนี้นอกจากเขามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดเพราะว่าเขามีกษัตริย์9 รัฐต้องเวียนกันครั้งละ5 ปี 5 ปีดังนั้นการที่จะแทรกแซงเนี่ยมันก็ธรรมดาของมนุษย์ครับคนมีอำนาจก็แทรกแซงเดี๋ยวผมจะลำดับความไม่ใช่ผมกล่าวหาเรามาดูข่าวที่อาวาอิบราฮิมนะครับได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากถูกทุบถูกตีติดคุกติดตารางวันนี้ที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะผมคิดถึงท่านทักษิณว่ามันคล้ายๆกันแล้วในโลกนี้ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ครับที่ผมเคยคุยกับท่านไปแล้วบราซิลจำได้ไหมครับประธานาธิบดีบราซิลที่เป็นเพื่อนกับท่านทักษิณเนี่ยนั่นก็เหมือนกันนะถูกการแกล้งจากฝ่ายเผด็จการขวาจัดเขาก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีได้อีกคนหนึ่งจะถูกแกล้งหรือเปล่าไม่ทราบคือนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็เจอคดีอย่างนี้ก็กลับมาได้เพราะประชาชนคือลูกขุนประชาชนทำหน้าที่เหมือนศาลลูกขุนศาลประชาชนแบบในระบบการเมืองระบบศาลอเมริกาเนี่ยคล้ายๆกันดังนั้นเสียงของประชาชนเนี่ยจะแก้ปัญหาในบราซิลไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลไม่มีกษัตริย์เสียงประชาชนตรงๆเลยแต่ในมาเลเซียมีกษัตริย์ติดกับไทยนี้ก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมีลวดลายมากหน่อยแต่ผมอ่านความว่าเขาใช้อย่างพอเพียงเขาไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางมากรายละเอียดเป็นยังไงมาดูนะครับมาดูของมาลิสรอยเตอร์ผมเอาหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างๆมาให้ท่านดูนะครับเริ่มจากรอยเตอร์แล้วเดี๋ยวจะไล่ไปทีละอันรวมตลอดถึงเนื้อความในข่าวต่างๆที่ผมเก็บมารอยเตอร์กษัตริย์มาเลเซียเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากเกิดวิกฤตการเลือกตั้งCNN อันวากลายเป็นนายกมาเลเซียสิ้นสุดการรอคอยอันยาวนานหลายทศวรรษมากกว่า20ปีครับที่ถูกการแกล้งแล้วก็จะเป็นไม่เป็นเนี่ยอันจาซีราความแตกต่างในมาเลเซียกษัตริย์ต้องการเวลาในการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอัลวาเข้าสาบานตนแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังการดิ้นรนมา25ปีในการต่อสู้ BBC อัลวาอิบราฮิมชายผู้ไปถึงจุดหมายปลายทางในการเป็นผู้นำมาเลเซียแล้ว FMT นี่คือสื่อของมาเลเซียโดยตรงนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือ Free Malaysia Time เวลากำลังจะหมดไปแล้วขณะที่อาวา
กำลังต่อสู้กับงานที่มีเกียรติยศสูงสุดถามว่าทำไม เวลาจะหมดไปอาวานี่อายุเข้าไป75แล้วนะชีวิตเหมือนกับทักษิณเป็นแมว9ชีวิต และเหมือนกับนักการเมืองที่ต้องตรากตรำในการต่อสู้กับอำนาจเอ๊ะมาเลเซียมีกษัตริย์แล้วต้องอาวาต้องสู้กับกษัตริย์มาเลเหรอเปล่าครับกษัตริย์มาเลเซียเขาเวียนกันทีละ5ปีแต่มีอีกคนหนึ่งคล้ายๆกษัตริย์ครับคืออำนาจเยอะมากเป็นมายาวนาน 20-30 ปีใครล่ะมหาเถรมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมหาเถรมูฮัมหมัดดังนั้นวันนี้เสียงที่ได้นี้อัลวามาเป็นที่หนึ่งพรรคของอัลวานะฮะแล้วตามมาด้วยของไอ้ยัดซินถ้าท่านจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูรูปไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก่อนมาเป็นที่สองตามมาแต่เสียงที่หนึ่งนั้นไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็เจอเสียงพรรคอันดับสองเป็นอดีตนายกสมัยที่แล้วที่หักหลังอันวาขึ้นเป็นนายกเองแล้วก็ตามด้วยพรรคอัมโนตามมาอีก 3-4 พรรคทำให้ไม่สามารถจะรวมจัดตั้งได้เพราะว่าไอ้พรรคที่2นี่ก็ขวางทางแล้วผมว่ามันจะคล้ายๆการเมืองไทยสมัยหน้าแต่ไม่ได้คล้ายกันเพราะว่าเสียงปิ่มๆน้ำแต่จะคล้ายกันตรงที่ของเรานี่มันมีสว250นอนมาอยู่แล้วแล้วจะเข้ามาปั่นป่วนในระบบสภาล่างคือสภาผู้แทนปรากฏว่าเมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้ที่ผมบอกว่ามีการใช้อำนาจอย่างพองามนะครับคือไม่ไปเบี่ยงเบนจนเกินไปแล้วกษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่กล้าเบี้ยวก็ในเมื่อเสียงพรรคอาวามาที่หนึ่งเพราะประชาชนเห็นใจที่ต่อสู้มายาวนานและถูกกันแกล้งถูกหักหลังมาไม่รู้กี่รอบก็เลยลงคะแนนให้มาเป็นที่หนึ่งแต่ก็ยังไม่ชนะเด็ดขาดเนี่ยกษัตริย์ปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าทำยังไงได้ในเมื่ออันวายยังไม่มีเสียงที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เลยเรียกผู้นำพรรคต่างๆมาถามปรากฏว่าแต่ละพรรคก็ปฏิเสธว่าไม่เอาโดยเฉพาะพรรคที่สองไม่เอาครับทำยังไงดีครับข่าวของBBC ครับนี่เป็นข่าว BBCที่ให้รายละเอียดที่ผมสนใจผมต้องอ้างอิงนะครับเป็นข่าว BBC เมื่อวันที่24พฤศจิกายนนี้เพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิด 4-5 วันนี้ที่เขาบอกว่าอันวาอิบราฮิมสาบานตนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันมีข้อความอันเนี้ยสำคัญครับเป็นข้อความที่บอกให้เห็นว่ามีการทำใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับของมาของกษัตริย์มาเลเซียสมเด็จพระราชาธิบดีนะครับเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งของสุลต่าน9รัฐได้แก่ยะโฮตังกานูปาหังซึกเซรงอแล้วก็อะไรเนี่ยกดะกาลันตันปรากฏว่าในภาษาอังกฤษนี้เขาใช้บอกว่าสุดท้ายทำยังไงครับได้มีการเรียกปรึกษาหารือกับกษัตริย์ทั้ง9รัฐจะเอายังไงดีเห็นไหมครับของเรามีกษัตริย์เดียวของเขามี9รัฐ
In the end, it was left to Malaysia constitutional monarchy, King Abdullah, to summon all the leaders.เรียกทั้งหมดมาคุยกันเรียกกษัตริย์ทุกรัฐมาคุยกันผมก็กลัวว่าผมจะแปลผิดนะปรากฏว่ามาดูของWorkPoint Today เขาก็แปลเหมือนผมเนี่ยอันนี้ผมยืนยันนะเดี๋ยวจะมามองว่าไอ้ประเด็นนี้คุณเล่นเองนี่เขาแปลอย่างนี้เลยครับผมเลยเทียบคำแปลที่เขาแปลเขาดึงมาจากข่าวของ BBC สำนักพระราชวังมาเลเซียออกแถลงการกษัตริย์ใช้พระราชอำนาจแต่งตั้งอัลวาอิบราฮิมเป็นนายกมาเลเซียคนใหม่หลังทรงเรียกขั้วการเมืองหลักๆเข้าพบรวมทั้งจัดประชุมสุลต่าน9รัฐย้ำวิกฤตการเมืองต้องไม่เป็นภาระประชาชนและรัฐบาลต้องมีเสรีภาพฟื้นฟูประเทศชาติสำนึกของกษัตริย์เขาก็มีนะครับที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติวิกฤตนี้แต่ของมาเลเซียนี้มี9คนดังนั้นสำนึกก็เป็นประชาธิปไตยกษัตริย์มาเลเซียก็กลายเป็นสภาเล็กๆสภากษัตริย์ประชาธิปไตยแต่กษัตริย์ของเรานี่คนเดียวขึ้นอยู่กับทรงพระราชวินิจฉัยเองคนเดียวแล้วก็สั่งการลงไปมีคุมทหารคุมตำรวจมีตั๋วช้างอยู่แล้วมันก็เครื่องก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าของเราเนี่ยมันถึงเบี่ยงเบนได้ก็ขนาดรัฐธรรมนูญที่ใช้ปัจจุบันนี้ปี60ผ่านประชามติแล้วเรียบร้อยแล้วครับแต่เปลี่ยนกษัตริย์พอดีกษัตริย์สั่งให้แก้รัฐธรรมนูญยังได้อีกนี่มันก็ต่างกันเห็นไหมครับผมที่ย้ำตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าหนังสือผมไม่ได้นั่งอยู่ที่มาเลเซียผมไม่ใช่คนมาเลเซียแต่เป็นการยืนยันว่าระบบกษัตริย์ของเขาพอถึงตาจนเขาเรียกประชุม9รัฐเลยครับแก้ปัญหาดังนั้นความเป็นประชาธิปไตยมันจึงมีส่วนสำคัญในเรื่องนี้ที่ผมเรียนกับท่านนะครับเอาละทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่ออัลวาได้แล้วปัญหาจริงๆของอัลวาคืออะไรที่มันยุ่งยากผมลำดับเรื่องของการเมืองมาเลเซียสักส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามตลอดการเมืองมาเลเซียสตาร์ทเมื่อปี2561ที่เริ่มต้นยุ่งยากจาก61ถึง65 5ปีมาเนี่ยแหละครับ4ปีมาเนี่ยปั่นป่วนนี่นั่นก็คือข่าวที่มีการทุจริตนะครับใหญ่หลวงของนาจิบราซักนายกรัฐนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นนาจิบราซักนายกมาเลเซียประกาศยุบสภาเตรียมเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่6เดือนเมษายน2561ครับวันนี้นาจิบเมื่อ4ปีก่อนเหมือนกับประยุทธ์วันนี้ครับแกก็เชื่อมั่นเต็มที่ว่าแกชนะแน่นะครับแกชนะแน่ดูหน้าดูตาแกเต็มที่เลยครับโครงการที่นาจิบมีปัญหาคือเรื่องทุจริตแล้วนี่คือศาลประชาชนมหาเถรซึ่งเป็นเจ้านายนาจิบที่วางมือไปแล้วมหาเถรวางมือไปแล้วก็เห็นเหตุการณ์ไม่ไหวเว้ยต้องกลับมาก็เลยประกาศว่าจะกลับมาแก้ปัญหาจัดการเจ้านาจิบ
ทำยังไงได้ครับปรากฏว่าตัวละครมันล็อกกันอยู่อันวาอิบรอฮีมนี้ก็มีฐานเป็นพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งก็เป็นลูกน้องเก่าของมหาเถรมหาเถรจับเข้าคุกเข้าตารางก็เลยต้องไปรวบรวมกำลังมาต้องเอาอันวามาร่วมงานอันวาก็ขมขื่นที่สุดมึงจับกูเข้าคุกเอาแต่เพื่อบ้านเมืองก็เลยเข้ามาเป็นพรรคการเมืองเป็นแนวร่วมสำคัญกับมหาเถรมหาเถรก็บอกว่าเข้ามาผมจะเป็นนายก2ปีแล้วต่อจากนั้นให้คุณอันวาอิบราฮิมเป็นต่อเอากัดฟันพอถึงเวลาถูกหักหลังอีกนี่ครับนี่คือ4นายกรัฐมนตรีที่ปั่นป่วนที่สุดในรอบเวลา4ปีถ้าผมเล่าถึงตรงนี้ท่านก็คงจะเห็นว่าโอ้ประชาชนมาเลเซียเขาก็รู้เหมือนวันนี้ครับไอ้ยึดไปไม่ไหวแล้วไอ้3ปอก็ยึดอำนาจมาอยู่มาแล้ว8ปีกูก็ไม่ออกกูก็พยายามจะโหนวังทำให้ตรงตามใจวังทุกอย่างก็คิดว่าวังจะอุ้มกูแต่วันนี้ประชาชนก็รู้เช่นเห็นชาติหมดแล้วก็จะไม่เอาเพราะมันยากจนหมดทั้งแผ่นดินแล้วนี่เจอโควิดวิกฤตกูก็อยู่ทุจริตวัคซีนกูก็กินประชาชนก็เห็นประชาชนก็เจ็บบาดเจ็บล้มตายกันจากวัคซีนที่ซื้อมาจากจีนแล้วก็ไม่ลาออกแต่ของมาเลเซียนี่เขายังลาออกครับดังนั้นผมให้ท่านดู 4-5 คนนี้เพื่อจะรู้ต้นทางของเรื่องนะครับไอ้เจ้านาจิบราซักพอประกาศยุบสภาเมื่อเดือนเมษายน2561ก็หวังว่าจะได้กลับมาปรากฏว่าพอเลือกตั้งเสร็จแพ้ครับพรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรคใหญ่ที่สุดที่นายนาจิบราซักเป็นนายกสืบต่อกันมา 30-40 ปีชนะมาตลอดครับพรรคอัมโนแต่หัวหน้าพรรคอัมโนอดีตคนสำคัญเห็นแล้วไม่ไหวก็เลยแยกตัวมาคือคนที่2ท่านดูจากภาพนะฮะแอดมินค้างไว้เนี่ยก็คือมหาเถรก็กลับมาเป็นนายกปราบนาจิบราซักระหว่าง2ปีแรกตามสัญญาก็จะถ่ายให้แก่อันวาอิบราฮิมแต่ปรากฏว่าไอ้แนวร่วมในพรรคเดียวกันนั้นเนี่ยที่ชื่อมุดยัดดินยัดซินคนที่3ตามลำดับที่ทัดในรูปเนี่ยนะฮะเกิดหักหลังครับหักหลังเอากำลังส่วนหนึ่งในพรรครัฐบาลร่วมกันกับอัลวาอิบราฮิมแล้วก็มหาเถรเอากำลังไปรวมกับพรรคอัมโนแล้วกษัตริย์ของมาเลเซียในเวลานั้นก็ทำการตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่เสียงไม่พอเอาเสียงไม่พอแล้วตั้งได้ยังไงไม่เปิดสภามันเลยครับคุณอัลวาก็พยายามเข้าไปหากษัตริย์ท่านอันนี้เสียงไม่พอนะขอให้เปิดสภากษัตริย์ก็ไม่เปิดสภาอ้างว่ามีโควิดจนกระทั่งถึงขนาดจะแจ้งความจะแจ้งความจับอาวาด้วยซ้ำเพราะอาวาไปเซาซีกษัตริย์มากเหลือเกินนี่คือเหตุการณ์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาข่าวเรื่องนี้ก็ลงข่าวในมาเลเซียประชาชนก็เห็นนี่ครับนี่เป็นข่าวช่วงที่ผมบอกกับท่านนะครับข่าวในประเทศไทยก็ลงเห็นไหมฮะ
ป็นข่าวอันนี้เป็นข่าวของเนชั่นมาเลเซียมีงูเห่าครับเหมือนกันเลยครับอัลวาโวยคนทรยศจ่อจับมือฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลใหม่นั่นคือไอ้ยาซินเอางูเห่าออกไปเลยนะครับแล้วไปรวมกับอีกฝั่งหนึ่งเสียงไม่พอครับเสียงไม่พอแต่ว่ากษัตริย์อุ้มครับที่ผมบอกว่าเขาก็ใช้การเขาก็ใช้อำนาจของเขาเหมือนกันตอนนั้นกษัตริย์อุ้มโดยใช้วิธีการไม่เปิดสภาเลยตลอดระยะเวลา2ปีที่นายยัตซินเนี่ยคนที่3ที่ท่านเห็นนั่นน่ะไม่ยอมเปิดสภาแกก็บริหารไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่แล้วแก้ปัญหาโควิดไม่ได้ครับก็เลยลาออกพอลาออกเสร็จก็ไม่ยุบสภานะเอาพวกกันมาอีกเอาใครมาครับเอาพรรคอัมโนเข้ามาอีกแล้วก็คือเอาไอ้เจ้าอิสมาอิลอะไรเนี่ยชื่ออิสมาอิลซับรีคนที่4เห็นไหมดังนั้นใน4คนเนี่ย4ปีเนี่ยล่อกันนัวเนียเลยครับอัลวาก็ถูกหักหลังแล้วถูกหักหลังอีกสุดท้ายไอ้เจ้านายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันไปไม่ไหวมันก็เลยประกาศยุบสภาหวังว่าเอ้ยพอแก้ได้แล้วโควิดเศรษฐกิจโตแล้วก็กะว่าประชาชนจะเชื่อจะลงคะแนนให้แพ้อีกครับดังนั้นไอ้เจ้าซับรีเนี่ยไอ้อิสมาอิลเนี่ยหน้าตาให้เห็นชัดๆนี่ครับคนสุดท้ายก็หวังว่าจะได้รับเลือกตั้งกลับมาใหม่คล้ายๆประยุทธ์ที่หวังเนี่ยผมดูการเมืองแล้วนี่ผมว่าวันนี้ประชาชนมาเลเซียกับประชาชนไทยเนี่ยผมว่าวุฒิการศึกษาอัตราการศึกษาการรับรู้ทางการเมืองพอกันครับพอกันแล้วก็มีกษัตริย์ในโครงสร้างส่วนบนก็มีกษัตริย์เหมือนกันเพียงแต่กษัตริย์เขาก็แทรกแซงการเมืองเหมือนกันถามว่าแล้วทำไมตอนนั้นเขาถึงไปอุ้มไอ้เจ้าอายัดซินล่ะเขาไม่อยากให้พูดง่ายๆเลยนะเขาไม่อยากให้อัลวาชนะว่างั้นดีกว่าไม่อยากให้มาเป็นนายกแล้วก็ไม่อยากให้มหาเถรเป็นนายกมหาเถรกับอัลวาเป็นพันธมิตรกันก็เลยอุ้มยัดซินเป็นเฉยๆอย่างเงี้ยมีอย่างที่ไหนอยู่2ปีไม่เปิดสภาเลยดังนั้นความชอบช้ำของอันวาอิบราฮิมนี่ก็โอ้โหมันชอบช้ำระกำซวงว่างั้นดีกว่านะครับชอบช้ำระกำซวงจนไม่ไหวการเลือกตั้งที่เกิดมาใหม่ก็เลยประชาชนเลยเทคะแนนให้ครับแต่ก็ไม่ชนะนะไม่ชนะเรามาดูนิดหนึ่งไหมครับว่าอาร์วาอิบราฮิมที่ชอกช้ำระกำซวงนี่เป็นยังไงไปดูในวิกิพีเดียได้ครับผมเชื่อว่าประชาชนก็จะรับรู้เรื่องนี้วันนี้ถ้าจะใช้ภาษาอย่างนี้กับทักษิณก็ใช่ครับประชาชน16ปีมาแล้วประชาชนก็รับรู้ว่าการกลั่นแกล้งกันมันถึงที่สุดแล้วจนบ้านเมืองแหลกลานหมดแล้วตั้งแต่รัฐประหารทักษิณมึงก็ยึดอำนาจกันเข้ามาบริหารมึงก็แพ้เลือกตั้งอีกมึงก็ก่อจลาจลกันอีกจนกระทั่งสังหารประชาชนที่ราชประสงค์มีการทรยศหักหลังไอ้งูเห่าของพรรคภูมิใจไทยที่แยกตัวออกไปตั้งพรรคภูมิใจไทยโดยเนวินกับอนุทินนั่นน่ะแล้วก็ทำบ้านเมืองจนเละเทะตอนเลือกตั้งก็บอกว่าไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์เส
สร็จแล้วก็สมคบกันอยู่กันอีกแล้วบ้านเมืองไม่ดีขึ้นผมว่าการเมืองของไทยวันนี้เนี่ยประชาเพราะว่ามีการใช้อำนาจแทรกแซงการเมืองของวังจนกระทั่งประชาชนก็อิจฉาละอาใจจะพูดก็พูดไม่ได้ก็เจอ112เด็กๆพูดก็ถูกจับก็รอกวันเลือกตั้งนี่แหละครับคนมาเลเซียก็คงอารมณ์รับรู้คล้ายๆกันอัลวาอิบราฮิม เจอข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาอะไรครับก็ข้อกล่าวหาเรื่องทางเพศครับอัลวาเป็นอยู่ในพรรคอัมโนร่วมกับมหาเทในอดีตเป็นมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเป็นดาวรุ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ในช่วงวิกฤตปี40ที่ประเทศไทยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งมันกระเทือนไปหมดดังนั้นมันกระเทือนไปถึงมาเลเซียด้วยแล้ว ก็เกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของมหาเทโดยรองนายกรัฐมนตรีว่าแก้ไม่ได้นะอย่างนี้นะมีความเห็นต่างทีนี้มหาเทนี่แกเป็นนายกมายาวนานวันนี้ใครจะบอกโอ้โหมหาเทไม่เป็นนายกที่ดีที่สุดผมบอกคนที่มีอำนาจยาวนานเนี่ยครับมีปัญหาทุกคนเพราะสมองเนี่ยมันหลงในอำนาจมหาเทวันนี้อายุ96แล้วกลับมาใหม่ตอนอายุ92ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนก็โอ้โหตอนนั้นตะเปมยังไม่ตายมหาเทก็มาเจอกับตะเปมมั้งแม่หนังสือพิมพ์ก็ยกย่องใหญ่เนี่ยครับคือบาดแผลของคนที่มีอำนาจยาวนานกษัตริย์ก็เหม็นขี้หน้ากษัตริย์มาเลเซียก็ไม่ชอบขี้หน้ามหาเทเพราะระหว่างที่แกใช้อำนาจเราก็ไม่รู้ว่าไปเหยียบตาปลากษัตริย์เขากี่ครั้งปรากฏว่าตัวมหาเทก็เขม่นอัลวาอิบราฮิมก็จับอัลวาอิบราฮิมดำเนินคดีเข้าคุกในข้อหาที่สำคัญก็คือข้อหาทุจริตแต่ปรากฏว่าข้อหาทุจริตนี่กระทำกับอัลวาอย่างหนักแต่ไอ้ที่หนักกว่านั้นคือข้อหาเป็นตุ๊ดครับหาว่าลักร่วมเพศโอ้โหมีการเขียนหนังสือออกมาคล้ายๆในประเทศไทยนี่ครับนักเขียนทั้งหลายที่ท่านเห็นออกหนังสือมาโจมตีทักษิณกันหนักหนาสาหัสจนกระทั่งหลายคนก็เริ่ม ตายไปบ้างก็มีไอ้ที่ประชาชนตาสว่างขึ้นมาเปลี่ยนใจกลับมาใหม่คล้ายๆกันครับแต่ของเรานี่มีกษัตริย์คนเดียวเปลี่ยนจากร.9มาเป็นร.10ยังไม่เห็นอนาคตเลยนะต้องรอศาลประชาชนมาดูข้อกล่าวหาทางเพศครับข้อกล่าวหาทางเพศที่อวาถูกเล่นงานในปี2542อัลวาอิบราฮิมถูกตัดสินจำคุก6ปีผมเอานี้ก่อนนะถูกตัดสินจำคุก6ปีจากการมหาเทจัดการลูกน้องเนี่ยเหม็นหน้าเหมือนตะเปนเหม็นหน้าพลเอกอาทิตย์ก็ปลดอย่างเงี้ยปี2542อับอิบราฮิมถูกตัดสินจำคุก6ปีด้วยข้อหาทุจริตพอปีต่อมาปี2543ถูกตัดสินจำคุกอีก9ปีครับโอ้โหโทษอะไรจะหนักหนา9ปีนี่อะไรฮะว่าด้วยข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักท่านเห็นหรือยังครับท่านเห็นหรือยังเนี่ยข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักหาว่าเป็นตุ๊ดแล้วเจอ9ปีนี่คือศาลศาสนาเป็นข้อหาเป็นความผิดทางศาสนาขอโทษท่านโทษเป็นความผิดทางศาสนาครับ
แต่แล้วก็สู้จนการมีการยกฟ้องนะครับมีการยกฟ้องกันมาดูข้อหาศาสนาเวลาเขากลั่นแกล้งทางการเมืองเนี่ยมันมาลุมมาตุ้มเลยครับเนื่องจากอำนาจใหญ่คืออำนาจมหาเทวันนั้นยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมา20กว่าปีมันก็เหมือนคนมีอำนาจมากๆเนี่ยแล้วเอาวาเปเกิดไปผิดหูผิดตามก็ถูกเล่นงานอย่างหนักมาเลเซียก็คล้ายๆไทยคล้ายๆกันครับตามข้อกล่าวหาทางเพศเอานะดูนี่นะมีการพิมพ์หนังสือแจกจ่ายนะครับ5ชื่อเรื่อง50เหตุผลว่าทำไมอันวาจึงเป็นนายกไม่ได้ตอนนั้นไม่ให้เป็นนายกนี่ในปี40 10กว่าปีที่ผ่านมา15 16ปีหนังสือนั้นมีเนื้อหากล่าวหาชัดเจนเช่นเดียวกับการกล่าวโทษอันวาช่อราษฎร์บังหลวงหนังสือนี้เขียนโดยนายคาลิดจัฟฟรีย์อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อูตูซันมาเลเซียคงจะนึกคล้ายใครสักคนไหมครับประเภทเขียนหนังสือด่าโจมตีอย่างหนักสนธิลิ้มทองกุลหนึ่งในนั้นและอีกอาจจะมีบางคนอีกนะแต่เท่าที่ผมนึกได้ขนาดนี้คือสนธิครับที่เป็นแกนนำพันธมิตรเขียนหนังสือเล่นงานแล้วจำหนังสือได้ไหมอีกคนนึงหายไปไหนแล้วเนี่ยรู้ทันทักษิณที่เขียนนั่นวันนี้ก็หายหน้าไปแล้วชื่ออะไรเนี่ย คล้ายๆกันครับอันนี้ก็เขียนโดยนายคาริจเจฟฟรีย์อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชื่อดังของมาเลเซียก็แล้วกันซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนวันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์อย่างนี้ครับที่ขายตัวแล้วก็เล่นงานทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนในประเทศไทยนี่มาเลเซียก็มีและอดีตบรรณาธิการฮาเลียนเนชั่นแนลนะครับที่ล้มเหลวอันวาได้คำสั่งห้ามจากศาลอันวาเขาก็ฟ้องมีการห้ามศาลห้ามไม่ให้จำหน่ายหนังสือนี้และดำเนินคดีกับผู้เขียนในข้อหาหมิ่นประมาทตำรวจแจ้งความในข้อหาแจ้งตีพิมพ์ข่าวเท็จโดยเจตนาร้ายต่อผู้เขียนไอ้ต่อผู้ที่ต่ออันวานะครับในบรรดาข้อหาในหนังสือหนึ่งในนั้นคืออันวาเป็นพวกรักร่วมเพศอธิบายละเอียดเชียวอย่างนั้นอย่างนี้ตำรวจได้รับการชี้แจงให้สอบสวนความถูกต้องของการของข้อกล่าวหานี้อันวาถูกแจ้งข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักถูกตัดสินจำคุก15ปีซึ่งซิดนีย์มอร์นิ่งเฮโร่เรียกว่าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศนะฮะมองข่าวนี้ว่าเป็นการจัดฉากทางการเมืองอย่างโจ๋งครึ้มวันนี้อายุก็ยัดข้อหาทักษิณยัดข้อหายิ่งลักษณ์เป็นยังไงครับนี่แหละนี่คือการเมืองระหว่างนี้ทีนี้ประชาชนก็รอตัดสินเลยเรื่องนี้ประชาชนมาเลเซียก็รับรู้กันระหว่างการถูกคุมขังในปี2541อันวาถูกทุบตีอีกครับโอ้โหเฮ้ยนี่มาเลเซียนะมีหลักฐานแล้วเขาร้องเรียนด้วยครับตอนช่วงนั้นภรรยาของอันวาก็มาร้องเรียนตลอดเวลาต่อสู้อันวาถูกทุบตีในระหว่างจำขังโดยผู้คุมที่ชื่อเลาะฮิมนูซึ่งขณะนั้นเป็นเจรตำรวจภายหลังเลาะฮิมถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงฐานทำร้ายร่างกายและถูกจำคุก2เดือนในปี2543และได้มีการขอโทษอย่างเป็นทางการต่ออันวาอิบราฮิมและจ่ายค่าเสียหายไม่ทราบจำนวน
ในปี2542อันวาแจ้งความดำเนินคดีต่อนายกรัฐมนตรีมหาเถรในข้อหาหมิ่นประมาทที่กล่าวหาว่าประพฤติผิดศีลธรรมและเรียกอัลวาว่าเป็นพวกรับร่วมเพศนะครับคำตัดสินถูกพลิกบางส่วนในปี2547เป็นผลให้อันวาถูกปล่อยตัวจากเรือนจำผู้เขียนหนังสือดั้งเดิมนั้นได้เสียชีวิตในปีพ.ศ. 2548ไอ้คนที่เขียนใส่ความเนี่ยอันวานี่เสียชีวิตไปด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานก่อนหน้าที่ศาลสูงจะพิจารณาว่าเขามีความผิดฐานหมิ่นประมาทอัลวาข้อกล่าวหาลักร่วมเพศทางตะวันหนักโอ้โหนี่เป็นข้อหาใหญ่เอาละอันนี้ครับคือเนื้อความมันเป็นอย่างนี้ท่านไปหาอ่านดูได้นะครับในวิกิพีเดียแต่สุดท้ายอันวาก็ได้รับการยกฟ้องว่าไม่จริงนะครับและไอ้คนที่กล่าวหาทุบตีอันวานั้นก็ถูกลงโทษอย่างว่าศาลก็ยังเป็นศาลอยู่นะครับของเมืองไทยนี่ติดเชื้อในกระแสเลือดเลยครับในคุกแล้วก็เอาผิดอะไรไม่ได้ดังนั้นถ้าดูอย่างนี้ก็แสดงว่าในทางการเมืองของมาเลเซียนี่ยังพอจะไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับแต่ว่าในของเมืองไทยนี่ท่านก็พิจารณาเองก็แล้วกันท่านก็เห็นอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้นะครับที่ผมเรียนกับท่านว่าเหตุการณ์ในมาเลเซียที่มีการใช้ที่ผมบอกว่าก็ใช้อย่างพอประมาณนั่นก็คือมีการเรียกประชุมกษัตริย์และผลการเลือกตั้งมันออกมาอย่างนี้แล้วทำไงจริงอยู่ครับไม่มีใครได้เสียงข้างมากเกินครึ่งสภาแต่เสียงอันดับหนึ่งนั่นคืออันวาอิบราฮิมได้ส่วนอันเสียงอันดับสองนั้นของไอ้เจ้ายัสซินนี่ครับอดีตนายกมันบอกไม่ยอมร่วมด้วยก็เลยใช้วิธีการเรียกกษัตริย์ทั้ง9รัฐนะครับมานั่งประชุมกันแล้วก็มีความเห็นว่าเอาให้อันวาเขาเถอะผมว่าเนี่ยครับคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงในมาเลเซียถ้าเรามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราก็เห็นว่าชีวิตของอัลวาอิบราฮิมนี่ยาวนานกว่าเกือบ20กว่าปี25ปีที่ถูกเล่นงานโอ้โหเรียกว่ามองแล้วไม่มีโอกาสที่จะฟื้นชีวิตได้เลยแต่สุดท้ายประชาธิปไตยครับประชาชนนี่แหละเป็นคนตัดสินวันนี้คุณประยุทธ์ใส่ความทักษิณใส่ความยิ่งลักษณ์คดีจบแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่อีกจะเล่นงานเพื่อจะหักแข้งหักขาวันนี้ก็แพ้ภัยตัวเองก็แตกกันหมดผมว่าวันนี้ประชาชนไทยเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะตัดสินคดีความทางการเมืองใหญ่ๆนี้อย่างไรจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นการผลการเลือกตั้งของมาเลเซียนี่แหละครับมันบอกให้เห็นถึงข่าวสารที่ประชาชนได้รับรู้มันคล้ายกันกับประเทศไทยมากแล้วยิ่งโลกวันนี้เป็นโลกของข่าวสารที่ปิดบังกันไม่ได้แล้ววันนี้ก็เห็นว่าอำนาจเผด็จการที่ประยุทธ์ยึดอำนาจกษัตริย์สั่งยึดอำนาจมาสองรอบใหญ่ตั้งแต่19กันยา49ล้มทักษิณไปแล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้16ปี17ปีแล้วเนี่ยแพ้เลือกตั้งก็แพ้เลือกตั้งก็ยังจะยึดอำนาจเขาอีกไปยึดก็ยึดอีกพันธมิตรก็ก่อจลาจลประชาธิปไตยก็ร่วมก่อจลาจลเป็นกปปสอีกเหล่านี้อยู่ในข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรับทราบ
แล้วเราจะได้เห็นนะครับนี่ไปเป็นบทเรียนของการเมืองในมาเลเซียที่กษัตริย์เขาได้ใช้อำนาจแต่พอประมาณที่เรียกว่าเป็นการใช้อำนาจยังรู้สึกว่ายังจะเรียกว่าอายก็ได้นะครับแต่เขาก็ทำตามรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่การทำตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำให้มันไม่ออกนอกลู่นอกทางมากแล้วกษัตริย์มาเลเซียไม่เคยเซ็นรับรองการรัฐประหารและมาเลเซียไม่มีการรัฐประหารเลยนะครับนี่คือโครงสร้างที่อังกฤษเขาวางไว้ประเทศไทยก็ได้แต่ความพึงพอใจว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแต่ว่าในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ได้รับวัฒนธรรมที่ดีงามเข้ามาเลยในทางการเมืองเหมือนกันนะครับนี่คือเจ้าใหญ่พองามทำให้ประชาธิปไตยมาเลเซียเดือนหน้าอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องฟุตบอลโลกหน่อยเรื่องฟุตบอลโลกเป็นเรื่องที่ผมยังไม่ได้คุยในรายการเลยแต่ถ้าจะดูข้อเท็จจริงจริงๆแล้วข่าวฟุตบอลโลกก็เป็นข่าวที่ไม่ได้ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ที่ต้องจับมาคุยไม่ใช่เรื่องว่าต้องตามให้ทันสมัยแต่เป็นเรื่องที่จะเอาเรื่องฟุตบอลโลกมาคุยในมุมมองทางการเมืองให้เราเห็นว่าระบบของการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันเป็นระบบการค้าแท้ๆครับเป็นระบบเป็นผลผลิตของระบบทุนนิยมใครก็รู้จักนะครับว่าฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินี้เนี่ยก็ตั้งขึ้นครั้งแรกนะครับที่ฝรั่งเศสนี่ก่อตั้งตั้งแต่2447ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนะครับฟีฟ่าก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคม2447ที่กรุงปารีสนี่มีประวัติอยู่ดังนั้นเราจะเห็นว่าการแข่งขันฟุตบอลนั้น1เป็นกีฬานี่แน่นอนแต่เดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่นะครับเขาก็มีความพึงพอใจกับเอนเตอร์เทนที่เป็นกีฬาในสหรัฐอเมริกานี่ตอนที่เกิดโควิดปัญหาใหญ่ที่สุดคือขาดรายได้หนักที่สุดคือรายได้ด้านการเอนเตอร์เทนการดูหนังการดูกีฬาเป็นหัวจิตหัวใจแล้วทีนี้เมื่อโควิดระบาดมันก็เขาก็ห้ามไม่ให้แข่งขันสิครับแต่ตอนนี้ในอเมริกาก็แข่งขันได้และที่สำคัญคือในฟุตบอลโลกก็มีการแข่งขันกันได้คนดูก็ไม่ต้องเปิดหน้าเปิดตาปัญหาที่ผมกำลังจะคุยกับท่านบอกว่ากีฬาต้านเผด็จการอิหร่านมันเป็นเรื่องเดียวกันครับรัฐอิสลามของอิหร่านที่มีการปฏิวัติอิสลามเนี่ยเป้าหมายโดยอุดมคตินั้นก็ไม่ได้ต่อต้านฟุตบอลหรอกครับแต่ว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกิจกรรมหรือเป็นวัฒนธรรมนานาชาติที่กระแสโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือเรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคคนที่ดูกีฬาส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แล้วครับว่ากำลังรับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเข้าไปด้วยคือวัฒนธรรมของเสรีภาพกติกาความสนุกสนานต่างๆนั้นมันซึมซับเข้าไปอีหลานก็เจอปัญหาสิครับเพราะว่ามีการใช้กฎหมายอิสลามแบบรุนแรงแล้วก็เกิดเหตุจลาจลในวันนี้นักกีฬาอิหร่านที่ไปเตะบอล นี่ก็ประท้วงด้วยการไม่ร้องเพลงชาตินี่แหละครับเป็นเรื่องเรามาดูนะครับ
ทีมฟุตบอลอิหร่านที่ไม่ร้องเพลงชาติแล้วก็มาเรื่องที่เกี่ยวกับจีนท่านเห็นฉากที่ผมให้ท่านดูนี้แน่นอนครับผมกำลังจะพูดเรื่องฟุตบอลโลกที่เชื่อมโยงกับจีนและก็อิหร่านซึ่งมีวัฒนธรรมที่สวนทางกับวัฒนธรรมเสรีภาพของโลกอิหร่านนี่เราได้ข่าวว่ามีการประท้วงแต่ผมอยากจะให้ท่านมาดูเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กระทบกันถึงจีนว่ากันจริงๆแล้วคนจีนก็ชอบฟุตบอลครับนี่เป็นข่าว BBC ที่เขาตั้งคำถามว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกในกาตาร์นี่คนจีนตั้งคำถามว่าเราอยู่คนละโลกกันเหรอเนี่ยถามว่าคนจีนไม่ได้ดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับได้ดูแต่ที่สำคัญก็คือเขาได้เห็นภาพการแข่งขันที่ผู้คนที่ดูในสนามนั้นไม่ต้องปิดหน้าครับไม่ซีโร่โควิดในเมืองจีนกำลังปราบปรามคล้ายๆที่คุณประยุทธ์ทำนะครับคือใช้เพราะกฎหมายภาวะฉุกเฉินคือสั่งห้ามการชุมนุมทั้งหลายทั้งหมดโดยเฉพาะโควิดซีโร่ปิดเมืองบล็อกเมืองก็เลยเกิดปัญหาสิครับ BBC ที่มาลงภาพพาดหัวนี่นะครับก็เอารูปของสีจิ้นผิงครับเป็นแฟนฟุตบอลกำลังเดาะลูกฟุตบอลอยู่เอามาโชว์ปัญหาที่ถูกตั้งคำถามมากก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนทั่วโลกเนี่ยเขาดูฟุตบอลกันได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องปิดหน้าปิดตาแต่ทำไมคนจีนทำไม่ได้นี่คือประเด็นปัญหาก็เลยเรื่องนี้ก็เลยลามไปเรื่องอื่นอีกเพราะความไม่พอใจของคนจีนในเรื่องของซีโร่โควิดนี่มันมีอยู่เดิมอยู่แล้วพอเจอฟุตบอลโลกแล้วเจอเหตุการณ์ครับเจอเหตุการณ์ที่ซินเกียงเกิดไฟไหม้การเกิดไฟไหม้นี้ทำให้คนเสียชีวิตนี่แหละครับเลยเป็นเหตุใหญ่ทำให้เกิดการประท้วงในเซี่ยงไฮ้ในเฉินตูในซินเกียงประท้วงลามออกไปอีกกรุงเทพธุรกิจลงข่าวครับโควิดเดือดม็อบเซี่ยงไฮ้ประกาศโค่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับสีจิ้นผิงใครที่เป็นติ่งจีนเชียร์จีนอาจจะบอกคนจีนต้อง 1,500 ล้านประท้วงนิดเดียวไม่เป็นไรไอ้ที่เป็นข่าวนี่เป็นข่าวตะวันตกแต่ผมจะบอกท่านนะครับในเมืองจีนนั้นมันเข้มงวดยิ่งกว่าประเทศไทยคนไทยประท้วงพูดถึงแค่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็ถูกจับติดคุกไม่ได้ประกันตัวยังไม่ต้องพูดถึงจะโค่นล้มกษัตริย์นะในเมืองจีนหนักกว่านั้นครับการชุมนุมไม่ว่าคนจะน้อยหรือจะมากการที่กล้าพูดว่าจะโค่นล้มพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับโค่นล้มสีจิ้นผิงนี่โอ้โหหนักกว่า112เรานะครับน่าจะเป็นกฎหมาย000นะครับก็คืออาจจะถูกอุ้มหายได้เลยดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่เป็นสัญญาณที่ผมกำลังจะมาคุยกับท่านว่าสถานการณ์ในจีนที่ใช้การปกครองด้วยระบบพรรคเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีการโต้แย้งตรวจสอบไม่ได้เมื่อสั่งการลงไปแล้วต้องทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปขัดขวางความรู้สึกอารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะเมื่อถูกกดดันหนักเข้าโดยเฉพาะป
ิดเมืองมาไม่รู้กี่เดือนแล้วเนี่ยในขณะที่โลกเขาเปิดกันหมดแล้วนี่ก็เป็นไฟสุมขอนพอเกิดเหตุไฟไหม้ที่ซินเจียงมีคนตายหลายสิบคนนะครับแล้วก็เรื่องฟุตบอลก็เลยผสมผสานกันกลายเป็นประเด็นที่เกิดการเรียกร้องมีการแชร์ว่อนคลิปในโซเชียลนะครับเผยภาพฝูงชนเซี่ยงไฮ้ประกาศกล้องว่าให้เลิกล็อกดาวน์อูรุมชีเลิกล็อกดาวน์ซินเจียงเลิกล็อกดาวน์จีนทั้งหมดนี่ครับโค่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนโค่นสีจิ้นผิงปลดปล่อยอูรุมชีแล้วก็ไม่ต้องการผู้นำตลอดชีวิตต้องการเลือกตั้งกระแสมันมาอย่างนั้นผมดูข่าวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับในเมืองไทยก็ลงนะครับนี่ข่าวจากเนชั่นลงข่าวที่ผมดูนี่มี BBC มี Voice of Americaและที่ตอนนี้ข่าวหนึ่งคือ D&W Deutschewelle เป็นสำนักข่าวภาคภาษาอังกฤษของเยอรมันมีภาพข่าวออกทีวีเห็นชัดว่ามันไม่ใช่ภาพนิ่งครับมีการชุมนุมกันพอสมควรครับนี่คือภาพข่าวที่ผมให้ท่านดูเห็นไหมฮะเพียงแต่ว่าเอาภาพเป็นหนังเลยมาไม่ได้มันละเมิดลิขสิทธิ์เขาผมก็พยายามจะผมดูจากข่าวเนี่ยก็สดับตับฟังแล้วมีการเคลื่อนไหวผู้คนไม่ใช่น้อยครับอย่างภาพที่ท่านเห็นการประกาศกล้องเลยครับมีการเผชิญหน้ากับตำรวจคนหนุ่มคนสาวเห็นไหมฮะเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาการประกาศโค่นล้มพรรคคอมมิวนิสต์การประกาศโค่นล้มสีจิ้งผิงนี้เป็นโทษร้ายแรงมากนะครับในประเทศจีนแล้วก็มันก็เหมือนกับเรื่องราวในอิหร่านแบบเดียวกันวันนี้ในอิหร่านเกิดประเด็นปัญหาก็คือมีการต่อต้านในเหตุการณ์ฟุตบอลโลกเป็นเรื่องที่ผมเชื่อมโยงกับจีนแล้ววันนี้ข่าวในจีนนั้นมันออกมารุนแรงครับรุนแรงถึงขนาดว่ามีการชุมนุมโดยเสนอคำขวัญอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องการผู้ปกครองที่มีอำนาจตลอดชีวิตเราไม่ต้องการจักรพรรดิซึ่งเป็นคำพูดที่พูดถึงสีจิ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่3แล้วในอิหร่านก็เกิดเหตุการณ์นะครับอย่างที่ผมจะให้ท่านดูนี้ผมให้ท่านดูข่าวจีนซะก่อนแล้วก็เสด็จหมดข่าวจีนแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวอิหร่าน BBCที่ลงข่าวนี่นะครับ BBC ผู้ประท้วงชาวจีนเปิดฉากเรียกร้องให้สีจิ้นผิงลาออกจากความล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาโควิด ABC มหานครเซี่ยงไฮ้ถูกถล่มโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่โกรธแค้นนโยบายซีโร่โควิดและเหตุเพลิงไหม้ที่อูรุมชีแพร่ขยายไปทั่วประเทศจีนแล้ว CNNการประท้วงขยายออกไปทั่วประเทศจีนอย่างคาดไม่ถึงท้าทายนโยบายซีโร่โควิดของสีจิ้นผิง Financial Times เซี่ยงไฮ้เจอการประท้วงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ขณะที่ความกดแค้นของประชาชนแพร่หลายแพร่ขยายไปทั่วอัลจาซีราเกิดการประท้วงลามไปทั่วประเทศจีนขณะที่ผู้ประท้วงโกรธแค้นและต่อต้านนโยบาย
โควิดเป็นศูนย์รวมตลอดถึงมีการโพสต์ภาพจากนักข่าวอิสระนี่ครับเรื่องการชุมนุมประท้วงแสดงว่าข่าวใช่ตรงกันแน่ฮะแต่ว่าจะถึงขนาดลามไปแล้วกลายเป็นเรื่องไม่หยุดกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงพรรคคอมมิวนิสต์ผมว่ายังไม่ถึงเพราะว่าขนาดใหญ่ของจีนนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็การปราบปรามอย่างเด็ดขาดรุนแรงเทียนอันเหมือนมีมาแล้วผมเชื่อว่าอาจจะเกิดวิกฤตเรื่องการปราบปรามจับกุมหรือสังหารประชาชนที่มีการประท้วงนี่อันนี้เกิดได้แน่แต่ถ้าถามว่าถึงขั้นล้มรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนยังนี่เราก็ไม่ได้ไปกับกระแสข่าวนะครับเพียงแต่ว่าบอกเอาปรากฏการณ์ให้เพื่อนๆได้เห็นเรามาดูเรื่องอิหร่านเป็นเรื่องเดียวกันที่รัฐที่ปฏิเสธเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ไม่ยอมรับกระบวนการที่มันจะต้องเกิดขึ้นในความเห็นแย้งเมื่อฟุตบอลโลกมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็เป็นปัญหาที่แน่นอนก็คือว่ากระแสความรู้สึกของคนที่อยากจะดูกระแสความรู้สึกของผู้คนที่รับวัฒนธรรมเรื่องเสรีภาพดังนั้นการแสดงออกของฟุตบอลของทีมฟุตบอลต่างๆซึ่งอย่าลืมนะครับคนเหล่านี้เป็นคนหนุ่มสาวเมื่อเขาเห็นปัญหาเห็นการกดขี่การใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดในการจับกุมและสังหารประชาชนในอิหร่านซึ่งเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้เขาก็เลยใช้เวทีของสนามกีฬาเนี่ยนะแสดงออกด้วยการไม่ร้องเพลงชาติของอิหร่านเรื่องนี้ก็แค่นี้ก็ใหญ่แล้วล่ะครับว่ากันจริงๆแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีเรื่องการเมืองเข้าไปเวลาเกิดวิกฤตของโลกต่างๆในอดีตเขาก็จะใช้เวทีอย่างนี้ของคนที่เห็นต่างและไม่พอใจต่อการกระทำนั้นเขาก็จะแสดงออกนี่โชคดีนะครับที่ฟีฟ่าเขาแบนไม่ให้รัสเซียมาแข่งถ้ารัสเซียมาแข่งผมเชื่อว่าจะมีนักฟุตบอลรัสเซียประท้วงปูตินกรณีการทำสงครามในยูเครนที่เข็นฆ่าประชาชนแน่นอนเลยในอิหร่านก็ได้รับผลสะเทือนจากวัฒนธรรมสมัยใหม่นั่นก็คือพอออกนอกประเทศเขามีเสรีภาพเขาก็แสดงออกเรื่องของความคิดเห็นต่อกรณีจลาจลในอิหร่านถ้ามาดูนะครับรอยเตอร์ผมให้ท่านดูหัวข่าวเดี๋ยวผมค่อยเก็บรายละเอียดกับท่านอีกทีหนึ่งรอยเตอร์นักฟุตบอลอิหร่านปฏิเสธร้องเพลงชาติในการแข่งขันฟุตบอลโลกเพื่อสนับสนุนผู้ประท้วงในอิหร่าน CNN อังกฤษพบทีมชาติอิหร่านที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นมากกว่าที่เป็นฟุตบอลนี่ CNN ก็ว่าอย่างนี้สำนักข่าว AP ผู้สนับสนุนรัฐบาลอิหร่านเผชิญหน้ากับผู้ประท้วงในสนามฟุตบอลโลกก็มี2ฝ่ายนี่ครับฝ่ายหนึ่งที่เชียร์รัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งที่ต่อต้านรัฐบาลฝ่ายที่เชียร์รัฐบาลก็ประท้วงเล่นงานนักฟุตบอลก็คล้ายๆไทยเห็นไหมฮะรัฐอันศักดิ์สิทธิ์ของอิหร่านมีพระปกครองเลยเป็นผู้ปกครองเลยมีคุณธรรมสูงสุดแต่ว่าการใช้คุณธรรมสูงสุดด้วยด้านเดียวด้วยวิธีคิดแบบโบราณมันไปขวางกับกระบวนการวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ก็คนเขาอยากจะสวยก็ให้ใส่ชุดที่หยาบใส่ไม่ถูกก็ถูกจับด้วยกฎหมายอิสลามกฎหมายศาสนาแล้วก็ไปเสียชีวิตก็เลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าสำนักข่าว AP บอกผู้สนับสนุนรัฐบาลอิหร่านเผชิญหน้ากับผู้ประท้วงในสนามฟุตบอลโลก Bloomberg ทีมชาติอิหร่านเมินการร้องเพลงชาติเพื่อสนับสนุนผู้ประท้วง
วอชิงตันโพสต์ทีมชาติอิหร่านสนับสนุนเงียบผู้ประท้วงที่บ้านตัวเองนี่ผมเอาหลายฉบับมาเพื่อให้ท่านเห็นอารมณ์ความรู้สึกว่าเป็นข่าวใหญ่และสื่อทั้งหลายเขาก็ถือว่าเมื่อมีการประท้วงในสนามฟุตบอลแหมมันก็เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าทุกกล้องจับไปที่กาตาร์ในการแข่งขันเกิดเหตุอะไรก็เป็นข่าวทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมบอกครับเมื่อฟุตบอลก็เป็นการค้ามีโฆษณามีขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลต่างๆในประเทศไทยก็มีปัญหาเวลาดูฟุตบอลแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณไอ้ป้อมหารู้ไม่ว่านั่นน่ะเขาด่าเอานะไม่ใช่เขาขอบคุณนะไอ้โฆษณาน่ะขอบคุณแต่ไอ้คนดูเนี่ยเขารู้สึกเขาคิดตรงข้ามนะครับดังนั้นก็เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาที่จะแสดงพลังความคิดต่อต้านความไม่ถูกต้องในประเทศเห็นไหมฮะผมเอาข่าวต่างๆมาเรียนให้ท่านดูวอชิงตันโพสต์ทีมอิหร่านสนับสนุนเงียบๆต่อผู้ประท้วงที่บ้านตัวเองสำนักข่าว NPR อิหร่านจับกลุ่มนักฟุตบอลที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและพูดแดกดันทีมชาติของตนเองอันนี้เป็นข่าวที่เดี๋ยวผมจะรายงานท่านมีการจับอดีตทีมผู้จัดการทีมฟุตบอลนะครับเพื่อจะข่มขู่ว่าไอ้ทีมึงไม่ร้องเพลงในสนามฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยกลับมาประเทศเจอแน่นะฮะ France 24กัปตันทีมชาติอิหร่านสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก่อนหน้าแมตช์ที่จะปะทะกับทีมอังกฤษ CNBC ทีมชาติอิหร่านไม่ยอมร้องเพลงชาติในการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดแรก BBC นักฟุตบอลทีมชาติอิหร่านปฏิเสธที่จะร้องเพลงชาติในการแข่งขันฟุตบอลโลก Independent คนในอิหร่านต้องการให้ทีมชาติต้องการให้ทีมฟุตบอลชาติของตนเองแพ้มาแปลกอันนี้คือพวกติ่งเผด็จการนะติ่งอิหม่ามก็ไอ้ที่มึงไม่ร้องเพลงชาติกูเลยเกลียดเลยให้มึงแพ้ไปเลยความแตกแยกเห็นไหมครับแล้วก็ประนีประนอมยากมากในประเทศเผด็จการเหมือนประเทศไทยวันนี้ครับนะครับมีทั้งติ่งแดงติ่งเหลืองติ่งวังติ่งเผด็จการติ่งประชาธิปไตยอย่างนี้แหละThe Guardian นักฟุตบอลอิหร่านชื่อดังถูกจับที่สโมสรข้อหาเผยแพร่คำวิจารณ์รัฐบาลอัลจาซีราอิหร่านจับกลุ่มชื่ออะไรเนี่ยกราฟูลีนักฟุตบอลผู้สนับสนุนการประท้วงข้อมูลนี้นะครับมีการขณะนี้ทีมฟุตบอลยังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ถูกจับแต่ว่านักเตะทีมชาติที่อยู่ในประเทศเป็นอดีตไม่ได้มาแข่งขันนี่ถูกจับครับที่ผมอ่านข่าวให้ท่านไปแล้วเขาบอกเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูประเทศอิหร่านได้จับอดีตนักเตะฟุตบอลทีมชาติฐานต่อต้านรัฐบาลทางการอิหร่านได้มีการจับกลุ่มนักฟุตบอลทีมชาติเพื่อเชือดไก่เพื่อข่มขู่นักฟุตบอลที่กำลังแข่งอยู่ขณะนี้เขาบอกว่าข่าวบอกว่ามีการพูดคุยกันว่าฟุตบอลโลกปีนี้ที่กาตาร์ดูเงียบเหงาไม่คึกคืนเท่าปีก่อนแต่กับเป็นปีที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าเป็นการสวมปอกแขนวันเลิฟสนับสนุน LGBT ของหลายทีมหรือที่เป็นที่ถูกพูดถึงก็คือการประท้วงเงียบของชาติอิหร่านเรื่องฟุตบอลโลกนี่มีปัญหาเรื่อง LGBT ด้วยเพราะกาตาร์นี่เป็นมุสลิมซึ่งการเป็นรักร่วมเพศเป็นความผิดที่รุนแรงนะครับอย่างที่ผมคุยกับท่านไปแล้ว
อดีตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีหลายกระทรวงอันวาอิบราฮิมถูกยัดข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักกับเพศเดียวกันเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เรื่อง LGBT นี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเรื่องนักฟุตบอลทีมชาติอิหร่านไม่ร้องเพลงชาติก็อันหนึ่งแถมเรื่องบัตเวเซอร์เบียร์ชื่อดังของอเมริกาซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้แก่ฟีฟ่ามาตลอดนะฮะปีไม่รู้ว่าการแข่งขันหนึ่งครั้งเนี่ยในรอบ4ปีเนี่ยนะก็จะจ่ายค่าสปอนเซอร์ทุกครั้งไม่เป็นปัญหาแต่ครั้งนี้ดันไปแข่งที่ประเทศกาตาร์ซึ่งมีกฎหมายเรื่องการดื่มสุรากับมีกฎหมายเรื่องความผิดเรื่อง LGBT เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์นะครับที่ว่าดูเงียบเหงานี้แต่ปรากฏว่าวันนี้กลับคึกคักในการลงสนามชาติอิหร่านกับอังกฤษนี่เป็นแมตช์ที่เจอกันอังกฤษเมื่อวันที่21นะครับพฤศจิกายนระหว่างการเปิดเพลงชาตินักเตะทีมชาติอิหร่านยืนนิ่งไม่ร้องเพลงชาตินี่เป็นการประท้วงนักเตะต่อต้านรัฐบาลอิหร่านนะครับที่ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีซึ่งเกิดจากการที่ตำรวจศีลธรรมใช้กำลังทุบตีมาซาอามินีหญิงอิหร่านชาวเคิร์ดอายุ22ปีที่คุมฮิญาบไม่เรียบร้อยเธอถึงแก่เสียชีวิตจากภาพที่ผมให้ท่านดูไปแล้วเดี๋ยวผมมีภาพของทีมฟุตบอลอิหร่านที่ลงในดอยช์วิลอีกนะครับในโทรทัศน์เห็นภาพแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องคึกคักดีจริงๆปีนี้เขาบอกการแข่งขันระหว่างอิหร่านและเวลเมื่อวันที่25พฤศจิกายนทีมชาติอิหร่านแสดงท่าทีโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวว่าอิหร่านทำการจับกุมวูเรียกาฟูรีมีการจับกุมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติชื่อวูเลียกาฟูรีที่ต่อต้านรัฐบาลกาฟูรีเป็นนักเตะทีมชาติอิหร่านที่เคยมาบอลโลกเมื่อปี2018ปีนี้ไม่ติดชุดทีมชาติถูกควบคุมตัวหลังจากฝึกซ้อมภายในสโมสรของเขาทำให้ชื่อเสียงของทีมในข้อหาว่าทำให้ชื่อเสียงของทีมชาติมัวหมองและแพร่โฆษณาที่ต่อต้านรัฐบาลนับตั้งแต่เกิดการประท้วงในอิหร่านกาฟูรีได้แสดงท่าทีชัดเจนตลอดว่าต่อต้านความรุนแรงของรัฐบาลเขาได้ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บและจะโพสต์ข้อความตำหนิรัฐบาลเสมอก่อนหน้านี้กาฟูรีเคยออกมาต่อต้านรัฐบาลหลายเรื่องเช่นกฎหมายห้ามผู้หญิงในอิหร่านชมฟุตบอลโอ้โหนี่ถึงขนาดห้ามชมฟุตบอลแต่ฟุตบอลเป็นสินค้าของโลกไปแล้วนะนี่แหละครับผมถึงบอกว่ารัฐอิหม่ามเนี่ยกำลังเกิดผลสะเทือนจากครั้งที่แล้วเมื่อจันทร์ที่แล้วผมคุยกับท่านจำได้ไหมครับมีการเผาการชุมนุมแล้วก็เผาบ้านเกิดของอายะตอลลาห์คอมเมนีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรัฐอิสลามการปฏิวัติอิสลามเนี่ยอายะตอลลาห์คอมเมนีเนี่ยนะครับวันนี้มาเจอเรื่องประท้วงนักฟุตบอลประท้วงอีกแล้วก็มีการจับอดีตนักฟุตบอลที่ประเทศอิหร่านที่ต่อต้านอีกแสดงว่าคนก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะครับรัฐบาลอิหร่านว่าโหดๆนี่ประชาชนก็ต่อสู้ทั้งในรูปชุมนุมประท้วงในการโพสต์ข้อความอย่างเช่นอดีตนักฟุตบอลคนนี้นะครับ
คุณกาฟูรี่เขาบอกว่ารัฐมนตรีอิหร่านได้กล่าวหากาฟูรี่ว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนและก่อนหน้านี้อายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านก็เคยพูดว่าคนบางคนที่ได้รับประโยชน์จากความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศเพลิดเพลินกับงานและกีฬาที่เขาชื่นชอบกลับหันมาแว้งกัดมือที่เลี้ยงดูพวกเขาซึ่งหลายคนเชื่อว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านพูดถึงนักฟุตบอลคนนี้ที่ชื่อกาฟูรี่แม่ฟังข้อความแล้วมันคุ้นๆเหมือนในประเทศไทยเหมือนกันนะเวลาพูดไปพูดตรงๆแต่ให้รู้ว่าคนเนี้ยกูจะล่อมึงแล้วที่ผ่านมาเราเจอคนชนชั้นสูงเขามักจะพูดอย่างเงี้ยครับอ้ออิหร่านก็คล้ายๆกันนะฮะเรื่องราวที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี้ก็บอกให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าวันนี้เกิดการประท้วงนะครับในอิหร่านแล้วก็ในสนามฟุตบอลเนี่ยครับเนี่ยเขาชูป้ายอย่างเงี้ยครับ Freedom เสรีภาพของชาวอิหร่านผู้หญิงก็มีชีวิตต้องการเสรีภาพนี่ประท้วงคู่เลยประท้วงเรื่องการกีดกัน LGBT ในกาตาร์ด้วยเนี่ยครับภาพข่าวของดอยช์วิลถ้าใครเข้าไปดูนะฮะใน YouTube นะฮะเปิด DW News เนี่ยจะมีข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องข่าวการประท้วงอิหร่านของนักฟุตบอลอิหร่านนี่เต็มเลยครับแล้วภาพที่ประท้วงนั้นท่านจะเห็นนะครับภาพที่ผมให้ท่านดูนั้นก็จะมีผู้หญิงที่ทำเขียนเหมือนมีน้ำตาเป็นสายเลือดนะครับจากการที่เหตุการณ์ของมาชาอาเมนีนะครับมาชาอาเมนีที่เสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาท้วงอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยภาพอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะนี่ผมถ่ายภาพนิ่งมาให้ท่านดูนะครับภาพที่เขาบอกเขียนเลข22นี่ไม่ใช่เลขนักฟุตบอลนะครับจะเป็นอายุของมาชาอาเมนีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอิหร่านสังหารเสียชีวิตจากการที่ใช้ผ้าฮิญาบคลุมแล้วมีผมหลุดออกมาข้างนอกดังนั้นในเวทีสนามฟุตบอลที่ภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแต่นักฟุตบอลอิหร่านประท้วงรัฐบาลด้วยการไม่ร้องเพลงชาติเท่านั้นแต่แฟนฟุตบอลที่ต่อต้านรัฐบาลก็ถือโอกาสเอาธงชาติอิหร่านขึ้นมาแล้วก็ทำสัญลักษณ์กากบาทแล้วก็มีภาพต่างๆที่แสดงเห็นว่าต่อต้านรัฐบาลเต็มที่ผมถึงบอกว่าวันนี้การแข่งขันฟุตบอลอิหร่านนั้นไอ้การแข่งฟุตบอลโลกนี้มันหลีกเลี่ยงการเมืองไม่ได้แล้วครับโดยบรรยากาศทุกอย่างมันส่งเสริมให้ความรู้สึกของนักฟุตบอลเองซึ่งเป็นคนหนุ่มคนสาวที่ไม่เห็นด้วยกับอำนาจเผด็จการที่ปิดกั้นเสรีภาพปิดกั้นความคิดเห็นปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลนี้กลายเป็นปัญหาอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วว่าเมื่อโลกนี้มันเกิดการปฏิวัติการสื่อสารแล้วมนุษย์จึงเชื่อมต่อความคิดและต้องการเสรีภาพที่จะแสดงความเห็นแต่รัฐที่เป็นเผด็จการเป็นเผด็จการทางศาสนาหรือเป็นเผด็จการทางระบบปกครองเนี่ยมันก็เกิดปัญหาสิครับแล้วปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องของฟุตบอลอิหร่านปรากฏว่าบัตไวเซอร์ซึ่งเป็นเบียร์ใหญ่นะครับเป็นยี่ห้อใหญ่มากๆเกือบจะเรียกผูกขาด
แม้ในอเมริกาเขาห้ามผูกขาดแต่ว่าบัตรเซอร์ที่ผมเคยไปเยี่ยมชมโรงงานเขาเนี่ยยิ่งใหญ่เนี่ยนะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้แก่ฟีฟ่ามาตลอดเขาก็ทำแผนการตลาดที่จะต้องโฆษณาแต่ปรากฏว่าปีนี้ดันไปแข่งในประเทศมุสลิมห้ามโฆษณาเต็นท์เบียร์ที่เขาต้องตั้งไว้ในฐานะเขาเป็นสปอนเซอร์จ่ายสตางค์รายใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องตั้งขายปรากฏว่ากลายเป็นปัญหากษัตริย์กาตาร์ไม่ยอมครับผมถึงบอกว่าวันนี้มันเกิดการขัดแย้งทางวัฒนธรรมของโลกในขณะที่ฟุตบอลโลกเป็นวัฒนธรรมของสายเสรีนิยมที่จะต้องพูดถึงเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคกันแต่พอปีนี้เข้าไปแข่งในประเทศมุสลิมก็เจอปัญหาราชวงศ์กาตาร์สั่งห้ามตั้งเต็นท์เบียร์ตามสนามแข่งฟุตบอลครับตั้งไม่ได้แล้วใครจะซื้อกินนะครับนี่ให้เอาไปหลบๆ BBC พูดถึงเรื่องLGBT ในสนามฟุตบอลโลกหลายคนอาจจะแปลกใจเอ๊ะมันไปเกี่ยวอะไรแล้วทำไมต้องไปห้ามเขาด้วยก็เพราะว่าเจ้าภาพเป็นมุสลิมครับและความเป็นมุสลิมนี้การเป็น LGBT นี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างรุนแรงและโทษแรงด้วยคล้ายๆ112บ้านเรานะครับเห็นหรือยังฮะดังนั้นความเป็นจารีตด้วยวิธีคิดที่ไม่ได้ไปกับกระแสโลกในขณะที่กระแสโลกพูดถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศแต่ปรากฏว่าประเทศที่เป็นอิสลามนี้รับไม่ได้สัญลักษณ์ของ LGBT ก็เป็นสีลุงอย่างเงี้ยครับมีนักฟุตบอลจะใส่ผูกเชือกหรือคนจะผูกเชือกด้วยสีลุงอันนี้ BBC เขาเลยเอาขึ้นมาโพสต์ให้ดูเสรีภาพที่หายไปทำไมฟีฟ่าถึงสั่งแบนห้ามสวมปลอกแขนกับตันวันเลิฟแขนเขาสวมปลอกแขนวันเลิฟซึ่งหมายถึงว่าเป็นความรักหนึ่งเดียวนะครับไม่มีการแบ่งแยกวันเลิฟนั้นเริ่มเขาบอกว่าประวัติวันเลิฟนี่เริ่มต้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี2010โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงข้อความแห่งความสามัคคีและต่อต้านการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่เนเธอร์แลนด์ได้รับการสนับสนุนอย่างจากทีมอื่นๆในยุโรปอีก9ทีมที่ให้คำมั่นว่าจะสวมปลอกแขนวันเลิฟในการแข่งขันระดับนานาชาติในปี2022นี้รวมถึงการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกและฟุตบอลโลกเนื่องจากกาตาร์ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าภาพจะฟุตบอลโลกในปี2022จึงมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวเนื่องจากประวัติของประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายเกี่ยวกับประเด็น LGBT ทำให้กิจกรรมทางเพศเรื่องเพศเดียวกันนี้กลายเป็นอาชญากรรมการลักร่วมเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายในกาตาร์โดยมีบทลงโทษรวมถึงโทษจำคุกสูงสุด7ปีเหมือนในมาเลเซียนี่นะครับชายชาวมุสลิมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศของเพศเดียวกันอาจจะได้รับโทษประหารชีวิตด้วยครับโอ้โหอาจจะได้รับโทษประหารชีวิตในศาลชารีอะห์คือศาลศาสนาของกาตาร์แม้ด้วยนะครับกลุ่ม Human Rights Watch ได้กล่าวไว้เมื่อกล่าวประท้วงไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีนี้ว่ากองกำลังความมั่นคงในกาตาร์ได้จับกลุ่ม LGBT โดยพละการจากการควบคุมตัวพวกเขาในสถานกักขังอย่างโหดร้ายล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนนี้
ไอ้ที่ว่า one love เนี่ยครับเขาใช้เขาทำอย่างนี้ครับเนี่ยปอกแขนแล้วฟีฟ่าไม่ให้ใส่นะครับถ้าใครใส่จะเจอใบเหลืองผมต้องบอกว่ากิจกรรมของฟุตบอลโลกเนี่ยครับมันเป็นวัฒนธรรมของระบบทุนนิยมระบบการค้าซึ่งควบคู่กับระบบเสรีภาพในทางความคิดในขณะที่หลายรัฐมีลักษณะการใช้อำนาจเด็ดขาดในการควบคุมประชาชนที่ไม่ให้แสดงออกหรือว่าผิดไปจากความเชื่อหลักศาสนาก็เลยเกิดความย้อนแย้งกันอย่างนี้ก็เราจะได้เห็นว่ารัฐอิสลามรัฐเผด็จการอิหม่ามในอิหร่านนี้ขยับอะไรก็ถูกโต้แย้งเริ่มต้นจากเรื่องการเหตุการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตวันนี้มันลามไปในจีนก็เจอหางเลขด้วยรัฐเผด็จการมักจะเจอปัญหาอย่างนี้เองนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวประจำรายการครับข่าวประจำรายการวันนี้เอาให้เสด็จน้ำไปเลยนะครับว่ากันด้วยบอลโลกเกร็ดต่างๆอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องของการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์บอลโลก1,600 ล้าน 1,600 หรือ 1,300 ปรากฏว่ากสทช.ก็จ่ายเงินส่วนหนึ่งประมาณ600แล้วก็มีทรูบริษัททรูนี่ก็ของCP ไม่ใช่ใช่ครับของ CP ก็มีความเห็นของนักวิชาการนะครับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนท่านเขียนลง Facebook แล้วก็มีข่าวเขาก็เอาไปโพสต์เป็นข่าวที่น่าสนใจผมก็ถือโอกาสเก็บรายละเอียดของเรื่องฟุตบอลโลกนักวิชาการกังขากกทเปิดสัญญาลิขสิทธิ์ถ่ายบอลโลกที่ตกลงกับทรูอาจารย์สิริพันธ์นกสวนได้ลงไว้ใน Facebook ของท่านบอกว่าลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ตกลงกันนี่นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนี้600ล้านบาทที่กสทช.มอบให้ก็คือเงินของภาษีของประชาชนนี่แหละโดยเจตนาให้ประชาชนไทยได้ชมบอลโลกได้ทุกช่องทางคำถามคือทำไมการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงโอนลิขสิทธิ์นี้ให้ทรูซึ่งจ่ายแค่300ล้านเป็นผู้ตัดสินใจการกีฬาแห่งประเทศไทยควรออกมาชี้แจงและเปิดเผยสัญญาข้อตกลงที่ทำกับทรูเงิน600ล้านบาทเป็นเงินของประเทศและของประชาชนเมื่อนำไปใช้ควรจะได้เปิดเผยตรวจสอบได้และอาจารย์ศิริพันธ์เขาบอกอีกว่าเขาเป็นคนไม่ใช่แฟนฟุตบอลแต่ชอบดูนักฟุตบอลคนเชียร์บอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนลูกบอลเข้าไปตุงตาข่ายพอยิงเข้าโกจะเปิดดูบรรยากาศอ้าวเพิ่งรู้ว่าดูไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแต่ท่านคงจะรู้คงจะตั้งคำถามดังนั้นความเห็นคำถามอย่างนี้อาจารย์สิริพันธ์นกสวนเนี่ยเขาเสนอเข้ามาเดี๋ยวเราจะคุยกันต่ออีกนิดหนึ่งกสทช.จ่าย600ล้านบาทจากกองทุนค่าธรรมเนียม
ของทีวีดิจิตอลเป็นค่าลิขสิทธิ์บอลโลกแต่ยอมให้ช่องทีวีของเจ้าสัวจ่าย300ล้านบาทกำหนดการเข้าชมได้อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ก็ให้เป็นเรื่องธุรกิจของกสทช.ก็ไม่ควรจะไปควักกระเป๋ามาตั้งแต่แรกเอาละทีนี้มีคนเขาให้ความเห็นครับมีคนเขาให้ความเห็นบอกว่ามันแปลกแปลกที่คนที่จ่ายสตังค์น้อยกับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไอ้บริษัททูนี่ก็ของ CP เจ้าสัวสายตรงของวังไอ้คนที่ไม่ได้จ่ายสตังค์เลยกับขึ้นโฆษณาได้ตลอดเวลาคือไอ้ป้อมเอานะฮะอันนี้ไปตามข่าวกันดูว่ามันมีความแปลกแต่ที่ผมหยิบประเด็นนี้มาก็อยากจะบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยใช้เงินภาษีอากรของประชาชน600ล้านไปดูแลเรื่องบอลโอเคครับก็คงจะมีความถูกอกถูกใจกับผู้คนจำนวนมากแต่เรามาหันมาดูอีกชีวิตอีกด้านหนึ่งสิครับความยากจนของประชาชนนี่มันน่าเศร้าใจจริงๆนะครับภาพนี้เป็นภาพสาวอุ้มลูกตกงานไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกแล้วก็ไปยืนเก้เก้กังๆอยู่ที่สะพานปิ่นเกล้าจะฆ่าตัวตายครับแต่ว่ารายนี้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปช่วยได้ทันโอ้ก็ไม่ต้องสยดสยองนะครับดีแล้วก็ขอบคุณคนที่ไปช่วยเหลือแต่อีกรายหนึ่งปรากฏว่าไม่รอดครับอีกรายหนึ่งนี่เป็นหนุ่มอุดรนะครับหนุ่มอุดรงานนี้ไม่รอดเป็นวิศวกรครับแล้วก็ใช้วิธีลมควันในรถคือผมได้ข่าวผมเห็นข่าวเรื่องคนฆ่าตัวตายวันนี้ก็ดีใจที่รายหนึ่งที่ไม่เสียชีวิตนะครับมีคนช่วยทันและเด็กน้อยนั้นก็รอดชีวิตด้วยแล้วเขาก็ไปให้เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือให้ข้อคิดต่างๆผมมาเปรียบเทียบว่าหนึ่งคุณประยุทธ์ได้พูดถึงมีผลงานอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าในที่คุณประยุทธ์อยู่มาเนี่ยก็ว่าใครไม่ได้เพราะคุณประยุทธ์อยู่นานแล้วเศรษฐกิจมันตกต่ำลงเรื่อยๆตัวที่ฟ้องก็คือมีการประชาชนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายนี่เยอะนะครับเยอะแล้ววันนี้พอมาเจอเรื่องบอลโลกจะต้องจ่ายสตังค์แล้วก็ประโยชน์ก็ไปได้กับบริษัทเจ้าสัวแล้วมาดูอีกมุมหนึ่งของชีวิตคนไทยมันก็น่าเศร้าใจแล้วยิ่งมาดูหนังสือพิมพ์ข่าววันนี้ผมว่านี่หนังสือพิมพ์นี้ไม่อายกันเลยใช่ไหมที่ลงข่าวเนี่ยสยามรัฐลงข่าวบอกว่าประชาชนปลื้มผลงานประยุทธ์ไอ้เบื้องตู่แนวหน้าพาดหัวตัวโตตัวใหญ่เลยครับพีรพันธ์นำรวมไทยสร้างชาติลุยอีสานชูประยุทธ์สุดตัวชี้เป็นคนคิดทำงานเพื่อประชาชนโอ้โหเก่งเหลือเกินเอาอีกฉบับนึงครับไทยโพสต์รอรวมไทยสร้างชาติยกก้นประยุทธ์ยกก้นในเบื้องตูผู้จัดการอันนี้หนักเลยโพพาดหัวเลยครับโพอวยรัฐบาลชูลุงตู่เด่นแก้ขัดแย้งในชาติผมให้ท่านดู4ฉบับที่วางแผงเช้าวันนี้เปรียบเทียบกับข่าวที่ว่าคนตกงานไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกจ่อจะลาโลกตำรวจช่วยแม่และลูกทันพาส่งพาสงบสติอารมณ์แก้ปัญหา
ผมเอามาเปรียบเทียบกับข่าวฆ่าตัวตายเนี่ยท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์นี่เขาไม่อายกันเลยนะที่จะเชียร์ประยุทธ์อย่างนี้ถ้าบอกว่าคุณสุนัยเขาก็เชียร์กันทุกฉบับเขาก็ลงข่าวไม่ใช่ครับวันนี้วันเดียวกันนี่นะครับในวันจันทร์นี้ไทยรัฐไม่ได้ลงครับไม่ได้พาดหัวเชียร์นะครับแต่ไปพาดหัวเรื่องแจ้งจับสุชาติซัดบ้องหูซัดบ้องหูในงานศพซัดบ้องหูสจ.เดลีนิวก็ไม่ได้ลงครับเอาข่าวอื่นลงแทนมติชนไม่ได้ลงครับแต่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะคุยให้ท่านฟังเรื่องข่าวสดก็ไม่ได้ลงครับนะฮะข่าวสดก็ไม่ได้ลงเอาละเรามาดูว่าอะไรที่มันโฆษณากันได้ขนาดนั้นแล้ววันนี้ผมได้ข่าวมานะครับได้ข่าวมาว่าตึกรวมไทยสร้างชาติที่ทำการเนี่ยเป็นของคุณอุปกิจครับคุณอุปกิจเป็นสว.อุปกิจเขาจะช่วยกันจะเป็นไรไปก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมพูดกับท่านไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องของมาเฟียในประเทศไทยท่านคงจะจำได้นะครับมาเฮียจีนส่งกล้วยช่วยยุทธเฉิดฉายเอายังไงต่อนี่เมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์สัปดาห์ก่อนสวยโยงถึงวังผ่านอภิรัตจัดไม่เข้าที่สีเทาจีนเราเจอปัญหาเรื่องกลุ่มธุรกิจสีเทาจีนในประเทศไทยแล้วก็โยงกันไปถึงคุณธรรมนัสที่เอากล้วยไปเลี้ยงสสในสภาเพื่อจะหนุนคุณประยุทธ์มา4ปีไอ้แค่นี้ก็หนักหนาแล้วนะดันมีข่าวบอกว่าพรรคใหม่ที่คุณประยุทธ์จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินี่ดันเป็นตึกของคุณอุปกิจสว.อุปกิจที่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องมาเฟียธุรกิจสีเทาอย่างนี้อีกครับเฮ้ยมันจะไม่หนักไปหรือครับแล้วอย่างนี้หนังสือพิมพ์ไปลงข่าวยกก้นคุณประยุทธ์กันยกใหญ่นี่มันแปลว่าอะไรนี่ตกลงเห็นชาวบ้านเขากินยากนะคุณอุปกิจนี้มีข่าวมาตั้งแต่ 2-3 เดือนก่อนครับที่ลูกเขยนะครับถูกจับพร้อมกับในตุนมินลัดในคดียาเสพติดอ้าวท่านเห็นไหมครับนี่เดลีนิวเมื่อกี้เนชั่นนะครับนี่เดลีนิวตะลึงพบเส้นทางค้ายานักธุรกิจเมียนมาโอนให้นักการเมืองชื่อดังของไทยแต่ก็ไม่ยอมบอกอีกว่าเป็นใครแต่มีข่าวว่าเป็นคนสนิทกันกับนายอุปกิจก็น่าจะใช่นี่เป็นข่าวเมื่อ23กันยายน65มติชนในวันที่23เหมือนกันครับตุนมีรักกับพวกนอนคุกหลังศาลรับฝากขังผัดแรก12วันข้อหาฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติดหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็ลงนะครับเรื่องนี้ผมเอาข่าวนี้มาเตือนความจำเท่าทันเองว่าคุณอุปกิจสว.อุปกิจคนนี้เนี่ยพัวพันกับธุรกิจสีเทาเพียงแต่ยังไม่ได้จับมาโยงกันกับยังไม่ได้สืบตำรวจยังไม่ได้สืบค้นหาก็คงไม่สืบแล้วมั้งเพราะว่าวันนี้เล่นเอาตึกคุณอุปกิจไปทำที่ทำการพักแล้วนี่คุณอุปกิจจะโยงจะมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มมาเฟียสีเทาธุรกิจสีเทาชาวจีนนี่หรือเปล่า
ก็ไม่น่าจะยากนะครับเพียงแต่ว่าผมบอกแล้วว่าระบบรัฐมาเฟียนี้เนี่ยเขาตำรวจเขาไม่ได้จับจริงจังหรอกถ้าจับจริงจังก็สืบต่อไปและเจ้าอุปกิจสวยังลอยนวลอยู่เลยนี่ครับทั้งที่มีข่าวอย่างนี้ผมก็ตั้งคำถามว่าคุณประยุทธ์เนี่ยในทางการเมืองนี่ต้องรับผิดเต็มที่เลยครับแต่ยังจะเสนอหน้านี่ครับข่าวก็ลงอีกในสวอุปกิจแจงสัมพันธ์นายหน้าค้าอาวุธเมียนมายืนยันไม่เกี่ยวข้องกับยาเอาเมื่อข่าวอย่างนี้ทั้งข่าวเรื่องมาเฟียสีเทาเรื่องการส่งกล้วยช่วยเหลือพรรคพลังประชารัฐคุณประยุทธ์ต้องรับผิดชอบเต็มที่เลยคุณประยุทธ์ก็เฉยวันนี้ยังจะมีข่าวเรื่องที่ทำการพรรคของรวมไทยสร้างชาติที่คุณประยุทธ์จะไปนั่งอยู่ด้วยแล้วหนังสือพิมพ์ก็ดันยกก้นกันยกใหญ่เลยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าสภาพการอย่างนี้เนี่ยสื่อมวลชนเขาอยู่กันได้ยังไงแล้วคุณประยุทธ์ก็หน้าด้านๆกันไปได้ยังไงนะครับในสภาพเช่นนี้เอาละไม่เป็นไรครับก็เราติดตามกันต่อไปอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเหตุการณ์อย่างนี้ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เขาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยคล้ายกับไทยมีกษัตริย์เหมือนกันคือมาเลเซียเนี่ยคุณอาวาอิบราฮิมก็ถูกกลั่นแกล้งจากอำนาจเผด็จอำนาจในมาเลเซียเหมือนกันสุดท้ายประชาชนก็เห็นปัญหาก็ลงคะแนนครั้งสุดท้ายลงคะแนนให้คุณอันวาพรรคอันวาได้เสียงเป็นที่หนึ่งไม่ใช่ข้างมากนะครับเสียงเป็นอันดับที่หนึ่งแต่ไม่มีเสียงทั้งสภาแล้วก็กษัตริย์ก็ยอมที่จะตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้ววันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยถามว่าประชาชนไม่รู้เรื่องคุณประยุทธ์เลยใช่ไหมอย่างนี้ตกลงหนังสือพิมพ์ที่กินกล้วยกันลงข่าวช่วยกันอย่างนี้นี่ประชาชนเขาเชื่อตามหัวหนังสือพิมพ์เหรอเรื่องนี้จะได้เห็นเรื่องการตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งตอนเลือกตั้งก็แล้วกันนะครับมีข่าวการเมืองอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีที่ผมหยิบมาเป็นข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้นะครับย้อนหลังกลับไปอีกวันหนึ่งเจ้าจุลินโวยบอกว่าไม่ปรับครม.สักทีครับจุลินอึดอัดส่งชื่อนฤทธิ์มา7สัปดาห์แล้วนี่เท่ากับเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะครับประยุทธ์ก็เก็บไปไม่ทำการปรับครม.ก็เพราะว่าคุณนิพนธ์บุญญามณีพรรคประชาธิปัตย์ต้องลาออกไปเนื่องจากเจอคดีเข้าไปในพรรคประชาธิปัตย์ก็จะต้องปรับครม.ผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับว่ามันมีปัญหาประยุทธ์คงปรับไม่ได้หรอกนี่ก็ไทยโพสต์เมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์อึดอัดจะไปอึดอัดอะไรเล่าคุณจุลินมติชนแต่มติชนวันนี้เป็นข่าวต่อคือฉุนยื้อปรับครม.ลามค่ายางประชาธิปัตย์ทวงบิ๊กตู่เกือบ2เดือนมาแล้วที่ประชาธิปัตย์เสนอชื่อให้ประยุทธ์ปรับครม1ปีมาแล้วที่ประยุทธ์เอาธรรมนัสกับนางนฤมลออกจากรัฐมนตรีและปรากฏว่าก็ไม่ปรับผมบอกว่าการปรับครม.ในรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยที่มันนิ่งเฉยเลยเนี่ยมีปัจจัย3อย่างอย่างที่1มันเป็นหุ่นเชิดของวังถ้าจะปรับเปรบต้องขอข้างบนด้วย
อย่างที่สองประยุทธ์มันอยู่ด้วยการโหนวังไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพของงานการบริหารงานก็รัฐมนตรีว่างตั้ง 4-5 ตำแหน่งแล้วครับวันนี้ครับในพรรคพลังประชารัฐเองก็ว่าง3ตำแหน่งแล้วมั้งเออมันก็ไม่ปรับดังนั้นประสิทธิภาพงานก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับแล้วก็ประยุทธ์ก็อันที่3ก็อยู่ด้วยโหนวังก็ไม่ต้องเห็นหัวพรรคร่วมรัฐบาลและยังไงเสียประยุทธ์มันก็คำกึ๋นได้หมดแล้วพรรคร่วมรัฐบาลนี่ยังไงก็ยอมอยู่แล้วเพราะยังไงเสียประยุทธ์ไม่ปรับมึงก็ไม่ออกจากรัฐบาลหรอกอยู่กันไปอย่างนี้ดังนั้น3ปัจจัยเหล่านี้ที่ประยุทธ์ก็ยืนคำกึ๋นกุมหำพรรคร่วมรัฐบาลได้ไม่เห็นหัวพรรคประชาธิปัตย์มันจะปรับได้อย่างไรผมเข้าใจว่าคงไม่มีปรับเพราะว่าถ้าปรับเนี่ยประยุทธ์ก็มองว่ามันจะกระเพื่อมมากกว่าและวันนี้หนักไปกว่านั้นพรรคพลังประชารัฐประยุทธ์มันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับโดยพฤตินัยมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันจะปรับโควต้าไหนอ่ะโควต้าพรรคพลังประชารัฐปรับไปก็ยากลำบากยิ่งแตกกันหนักอีกก็จะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติจะไปเอารวมไทยสร้างชาติมาเป็นคณะรัฐมนตรีก็ไม่ใช่โควต้าพรรคพลังประชารัฐอีกมันวุ่นหนักกว่าเดิมไปอีกท่านเห็นภาวะการแล้วนะครับว่าการแตกภายในพรรคพลังประชารัฐและการหมดสภาพของประยุทธ์และคุณประยุทธ์ยังจะเดินหน้าไปต่อที่ผมใช้ภาษาว่าแทกเหงือกปังหมอแทกเหงือกหรือกระเสือกกระสนเนี่ยมันใช่เลยครับดังนั้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องพูดนะครับนายประยุทธ์ก็ออกไปหาเสียงทำท่าทำทางเดินอาดๆไปวันเท่านั้นเองดูแค่การปรับครม.ในสิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลเขาควรจะได้นะก็เมื่อตำแหน่งของเขาว่างไปอ่ะเขาก็เสนอเข้ามาก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าจะต้องทำให้ประชาธิปัตย์ก็ต้องปรับภายในพรรคพลังประชารัฐด้วยพรรคพลังประชารัฐประยุทธ์ก็ไม่ได้อยู่แล้วจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจะไปเอาคนไทยรวมไทยสร้างชาติมาเป็นครม.ในโควต้าของพรรคพลังประชารัฐมันก็ไม่ได้อีกมันก็วุ่นเหมือนกันนะมันก็วุ่นเหมือนกันดังนั้นวันนี้ผมว่าสถานการณ์มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมาดูข่าวราษฎรสำนักหน่อยก็แล้วกันวันนี้ข่าวราษฎรสำนักมีสั้นๆครับคือคุณจักรภพเพ็ญแขนี่ท่านก็ผมไม่ค่อยได้กล่าวถึงท่านมานานแล้วเพราะว่าไม่ท่านก็อยู่เงียบๆนะครับแต่ว่าท่านก็ทำงานของท่านเรื่อยๆเฟซบุ๊กของคุณจักรภพมีข่าวน่าสนใจดีท่านยังติดตามเรื่องวังเป็นประจำคาเมราชายาของกษัตริย์ชาวที่3ของอังกฤษประกาศยกเลิกระบบนางสนองพระโอษฐ์ทั้งหมดที่ดำเนินมาเป็นร้อยปีโดยตั้งสำนักงานผู้ช่วยที่มีคนทำงานรวมทั้งหมดแค่6คนครับเหตุผลคือระบบเก่าสิ้นเปลืองไร้ความจำเป็นและที่สำคัญคือทำให้คนที่ไม่สมควรบางคนได้รับอำนาจอิทธิพลที่ไม่สมควรจะได้รับมานานเกินไปอันนี้เป็นความเห็นของจักรภพเพ็ญแขซึ่งคุณคาเมล่านี่คือภรรยานะครับว่าจริงๆคือเป็นราชินีของกษัตริย์ชาวที่3แห่งอังกฤษการมีนางสนองพระโอษฐ์ก็เป็นธรรมเนียมของระบบวังที่ไทยก็เอาแบบมาจากของอังกฤษเขาด้วยอังกฤษเขามีมาเป็นร้อยๆปีแล้วครับนางสนองพระโอษฐ์
ถ้าตามชื่อก็คือสนองปากของราชินีแต่ในการทำงานคือฉันสั่งงานไปเธอก็ทำก็คือคนช่วยงานนั่นแหละเหมือนเลขาแต่ไม่เรียกชื่อแล้วมันมึนนะครับปรากฏว่าจำนวนของนางสนองพระโอษฐ์เนี่ยมีจำนวนมากสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออังกฤษระบบกษัตริย์เนี่ยเขาปฏิรูปและเขาปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการตั้งรัชกาลขึ้นใหม่แทนควีนอลิซาเบธที่2ก็มีการปรับปรุงงานหัวใจอยู่ที่ลดค่าใช้จ่ายลดภาระที่ประชาชนจะต้องแบกรับกับวังแต่บ้านเรารู้สึกไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญปรากฏว่าผมก็มาเช็คข่าวรายละเอียดก็มีข่าวนะครับ The Work Point ลงราชินีคาเมล่ายกเลิกนางสนองพระโอษฐ์แล้วก็ตั้งเพื่อนมาเพื่อนสนิทมา6คนแทนพอเป็นผู้ช่วยเปลี่ยนธรรมเนียมของอังกฤษให้มันทันสมัยขึ้นปรากฏว่าในเนื้อข่าวละเอียดลงไปอีกนางสนองพระโอษฐ์เหล่านี้ไม่ได้รับเงินเดือนแล้วเอาเพื่อนมาช่วยเนี่ยไม่จ่ายเงินเดือนไม่เหมือนนางสนองพระโอษฐ์ในยุคก่อนนะครับเพียงแต่มีการจัดค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายให้เท่านั้นในรายละเอียดของข่าวบอกว่าสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมเปิดเผยการตัดสินพระทัยของพระราชินีคาเมล่าว่าพระองค์จะทรงแต่งตั้งผู้ช่วยซึ่งเปรียบเสมือนเลขานุการและช่วยเลขานุการส่วนพระองค์แทนโดยรายงานระบุว่ารายชื่อผู้ช่วยส่วนพระองค์มีแค่6คนจะเป็นเพื่อนสนิทของเธอรายงานของ BBC ระบุว่าแม้ตำแหน่งผู้ช่วยส่วนพระองค์จะมีหน้าที่คล้ายกับนางสนองพระโอษฐ์คือยกเลิกเลยนะฮะนางสนองพระโอษฐ์นี่ยกเลิกเลยแล้วเอาตั้งผู้ช่วยขึ้นมาแทนนี่นะฮะเขาบอกว่าคล้ายกับนางสนองพระโอษฐ์แต่ตำแหน่งดังกล่าวจะมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการและไม่เกี่ยวข้องกับการตอบจดหมายส่วนพระองค์รวมถึงการกำหนดพระกรณียกิจในแต่ละวันคือไม่ต้องมาช่วยแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องนางสนองพระองค์นี่สระผมด้วยนะครับอาบน้ำให้มีเป็นพรวนนะครับตั้งได้ตามอัธยาศัยสำหรับวังไทยอันนี้เลยเปรียบวังอังกฤษมาให้ดูเขาบอกว่านางสนองพระโอษฐ์จะมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการไม่เกี่ยวข้องกับการตอบจดหมายส่วนพระองค์รวมทั้งการกำหนดพระกรณียกิจในแต่ละวันพร้อมระบุว่าตำแหน่งผู้ช่วยส่วนพระองค์นี้จะไม่ได้รับเงินเดือนแต่สำนักพระราชวังอังกฤษจะดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานให้แทนเท่านั้นเองอย่างน้อยที่สุดไอ้ค่าใช้จ่ายที่จะจัดให้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเท่ากับเงินเดือนนะครับแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นการประจำคำว่าไม่มีเงินเดือนเนี่ยเรามานั่งคิดถ้าราชสำนักไทยลองทำอย่างนี้บ้างเนี่ยผมว่าข่าวอย่างนี้เป็นบวกกับราชสำนักไทยนะครับราชินีนุ้ยลองดูก็ได้นะฮะเออแต่ทุกวันนี้เราเห็นว่าไม่มีกิจกรรมหรือแนวคิดที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเลยมีเหมือนกันดูเหมือนว่าจะลดค่าภาระค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้ลดครับเช่นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนไปดำเนินการก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินภาษีองค์กรประชาชนไปใช้อีกใช้แล้วก็ไม่เกิดผลประเมินผลไม่ได้ดังนั้นผมว่าข่าวเบาๆอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่ ราชสำนักไทยลองนำไปพิจารณาดูกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็พบกันใหม่
ในวันพฤหัสอย่าลืมนะครับจะจากกันวันนี้โหวตด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ